านบ้านหลังมันก็เกิดการเกลียดการเผาที่พึ่งกันก็แค่นั้นเองเด็กก็อย่าทำตามเลยเป็นไงดินฟ้าอากาศ ดินฟ้าอากาศตอนนี้คนไทยประเทศไทยรู้อะไรบ้างเนาะความจริงก็อยากจะรู้เนาะมีอะไรที่มีการเคลื่อนไหวบ้างไหม คนไทยประเทศไทยอะไม่นานคงเจอกันคงไม่เกิน5วันนับจากนี้เป็นต้นไปไม่เกิน5วันลุงออกก็คงต้องออกจาก USA ดินแดนแห่งความเจริญงอกงามทั้งนั้นวัตถุได้ไหมเอานะผมเคยพูดเสมอไว้ว่าแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือวัตถุนั่นแหละแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวัตถุจะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโอ้ติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงออกพาเพลินนี่ไหมนี่นะพาเพลินไปเยอะแล้วล่ะเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนถึงกันและกันแล้วจ้าย้ำเพียงแค่คิดก็ถึงกันและกันแล้วจ้านะความคิดมันถึงกันได้แล้วความคิดมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับเวลาผมใช้ภาษาคำตอบสุดท้ายเนี่ยขอได้โปรดอย่าต่อรองความคิดมันถึงกันแหละกันความคิดเป็นพลังงานนะสิบอกให้นะครับความคิดเป็นพลังงานหลายๆคนแล้วท่านคงจะเคยมีนิยามในส่วนตัวว่าบอกว่ากำลังกายกำลังใจอะไรต่อกำลังสติปัญญาเนี่ยมันคนละเรื่องนะแต่มันอยู่ในที่เดียวกันเนาะกำลังกายก็คือเรื่องราวของกลไกในตัวของแต่ละบุคคลมดก็มีแมวก็มีช้างม้าวัวควายสิงสารสัตว์ทั้งหมดมีหมดกำลังกายที่ว่านี้ใช่นะกำลังใจถ้าเอาภาษาอื่นเข้ามาแทรกเอาไว้หน่อยนึงเขาว่ากำลังก็คือ power สินะ power เช่น horse power กำลังของม้านะถ้าเป็นควายกำลังควายล่ะก็ต้องเป็น buffalo power สินะ
ถ้าเป็นกำลังช้างนะก็ภาษาอังกฤษว่าไงช้างเนี่ยนะรู้แต่ออกเสียงไม่ชัดเดี๋ยวจะกลายเป็นคนหลังเขาใช้ภาษาอื่นเขามันจะกลายเป็นภาษาแมวไป elephant elephant โอ้ยก็พูดไปงั้นแล้วพี่ก็กำลังช้างถ้าพูดแค่กำลังลองฟังใหม่ให้ดีนะครับว่ากำลังกายเราเนี่ยครับเอาแค่กำลังกายอย่างเดียวนะเออกำลังใจยังไม่ต้องพูดถึงเนาะกำลังกายเนี่ยกำลังกับแรงมันต่างกันตรงไหนแรงกับกำลังไหนมาโอ้เอาไงดีเนาะงานนี้ลุงออกที่จริงมันเป็นวิชาพื้นฐานนะฮะของวิชาฟิสิกส์ไอเครื่องกลใดๆเช่นแขนเราดึงมาเงี้ยงัดมาดึงมาเดี่ยวร่างมาเนี่ยมันเป็นกลไกกลไกก็คือเมคานิกนะมาเอาภาษาอื่นเข้ามาทับซ้อนซะอีกแล้วเมคานิกไอเมคานิกที่มันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ตรงเนี้ยมันก็มีอะไรซ่อนๆอยู่ในเมคานิกสิ่งที่มันซ่อนๆอยู่ในเมคานิกนั่นก็คือ power ใช่มั้ย power คือกำลังถ้าบอกว่าแรงก็คือ force the แรงคือ force กำลังมันซ่อนอยู่ใน force กำลังนะ กำลังนะพละกำลังโอเคนะพละกำลังร่างกายของเราเวลาจะหยิบยกสิ่งของใช้เนี่ยเช่นแบกกระสอบข้าวสาร1กระสอบ2กระสอบเนี่ยนี่มันใช้กำลังใช้ power ซึ่งมันซ่อนอยู่ในแรงของเราแรงก็คือซ่อนอยู่กับกลไกกลไกคือแมคานิกนะอย่าลืมนะแมคานิกกลไกจะสลับซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าครับอย่าลืมนะว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมเป็นอาขานะครับตัวเราคือธรรมชาติอย่าลืมตรงนี้เป็นอันขาดถ้าลืมตรงนี้ไปมันจะไปต่อไม่ได้ถ้ายอมรับว่าตัวเราคือธรรมชาติธรรมชาติเวลามันเกิดมาถ้ามันกลมกลมมันก็เป็นรูปแบบกลมกลมเช่นโลกใบนี้มันกลมกลมมันก็อธิบายในรูปแบบที่มันกลมกลมออกไปทีนึงแต่ถ้าหากว่ามันไม่กลมนะทีเดียวอย่างเช่นรถคันหนึ่งกำลังแล่นอยู่ตรงนู้นมันไม่กลมนะแต่เวลาย่อส่วนปุ๊บมันจะกลายเป็นวงกลมวงหนึ่งขึ้นมาทันทีแม้กระทั่งนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันเราดูอย่างเงี้ยมันไม่เป็นวงกลมหรอกครับมันดูไม่ออกหรอกมันเป็นวงกลมมันจะเป็นวงกลมได้ไงนั่งพูดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าว่าย่อส่วนลบมันเป็นวงกลมทันทีทุกสรรพสิ่งล้วนแต่มาจากวงกลมวงหนึ่งอย่างเงี้ยหรือทุกสรรพสิ่งจะมาจากจุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวจุดนั้นจะเรียกมันว่าไงเนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์ก็จะเรียกว่านิวเคลียสเนี่ยจุดนึงก็คือนิวเคลียสนั่นเองเห็นมั้ยพอได้มั้ยฮะไอ้คำว่านิวเคลียสเนี่ยมันถ้าพูดแค่ตัวนี้ตรงเดียวนะครับมันก็เป็นเมคานิกนะฮะเป็นอะไร เป็นเครื่องกลเป็นเมคานิกแต่ถ้าหากว่าเป็นถ้ามันเป็นไดนามิกอะไรทีนี้มันก็เป็นคลื่นเห็นไหมเป็นคลื่นถ้าเป็นไดนามิกเป็นคลื่นไปอย่างนี้เป็นคลื่นไปอย่างนี้ไดนามิกเป็นคลื่นไปอย่างนี้ถ้ามันเป็นวงกลมหนึ่งเป๊ะอย่างเงี้ยมันก็เป็นเมคานิกก็คือกลไกเครื่องกลเนี่ยซับซ้อนไปไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมันซับซ้อนเกินไปไหมครับถ้าซับซ้อนก็บอกนะ
ันจะได้เปลี่ยนภาษาอื่นมาใส่เข้าไปแต่เอาเถอะผมกำลังนั่งอยู่ประเทศที่เขาเจริญแล้วก็นั่นวัตถุถ้าไม่พูดเรื่องของวัตถุมันจะไปพูดเรื่องอะไรทั้งนั้นใช่ไหมฮะใช่นะยอมรับได้ไหมว่าอเมริกาเนี่ยเขาเจริญแล้วทางด้านวัตถุคำว่าวัตถุคือวิทยาศาสตร์เมื่อเรานั่งอยู่แผ่นดินเขาแผ่นดินเขาก็คือ เมืองริชมอนด์ของรัฐเวอร์จิเนียริชมอนด์เนี่ยมันเป็นเมืองหลวงนะริชมอนด์เป็นเมืองหลวงของรัฐเวอร์จิเนียเห็นไหมกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเนี้ยก็เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการเนี่ยเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการของรัฐเวอร์จิเนียเห็นไหมก็แปลว่าเรากำลังอยู่ในท่ามกลางของศูนย์กลางเขาเหมือนกันเนี่ยของรัฐนี้นะแต่ถ้าหากว่าไปนั่งอยู่ศูนย์กลางของประเทศอเมริกาเนี่ยเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาลุงงอกและคณะก็ไปที่นู่นมาแล้วก็คือวอชิงตันดีซีนั่นเป็นศูนย์กลางของบริหารจัดการของประเทศชาติเขาเรื่องออกมาก็แปลว่าลูกงอเนี่ยพาตัวพาตนเข้าไปอยู่ในท่ามกลางของศูนย์กลางของการบริหารจัดการประเทศชาติเขานั่นก็คือรัฐสภาเนี่ยของอเมริกันเขาโอเคไหมครับแต่วันนี้มานั่งอยู่ศูนย์กลางของรัฐเวอร์จิเนียก็คือเมืองหลวงของรัฐเวอร์จิเนียก็คือเมืองที่เรียกว่าริชมอนด์นี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ว่ามันเข้าอยู่ในบรรยากาศนะที่จะมาพูดจาเรื่องของวัตถุนะโอเคนะแม้ว่าความเจริญด้านวัตถุจะไม่มากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงก็แปลว่านอกจากเข้าใจวัตถุแล้วต้องเข้าใจเรื่องของใจด้วยคือความรู้สึกนึกคิดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นคำว่ากายร่างกายเรามันจะไม่เริ่มอะไรถ้าหากว่าไม่เริ่มคำว่านิวเคลียสหนึ่งที่ดั้งพูดตรงนี้เห็นไหมแต่เวลาขยายออกมาปุ๊บมันก็เป็นมือเป็นเท้าเป็นหูเป็นตาเป็นร่างกายทั้งหมดอะไรถ้าไม่เรียกว่าเครื่องกลหรือว่ากลไกเห็นไหมพอเวลาเป็นกลไกปุ๊บมันก็กลายเป็นเรียกว่าเมคานิกเห็นไหมเมคานิกจะพูดภาษาอะไรต่อทีนี้โอเคพอได้นะครับพอได้นะครับพอได้นะครับเนี่ยคำว่าพอเวลาพูดถึงแมคคานิกปุ๊บมันต้องพูดคำว่าแรงต่อเนี่ยออแรงออแรงทำอะไรกิจกรรมประจำวันจะเดินออกไปจากนี่ไปถึงนั่นก็ถือว่าออกแรงนั่นน่ะแม้ทางการหายใจก็เป็นการออกแรงนั่นหายใจเข้าออกเป็นการออกแรงนะรู้ไหมนั้นไอ้คำว่าแรงเนี่ยอะไรมันซ่อนอยู่ในแรงทีเนี้ยพี่กำลังบอกว่ากำลังหรือว่า power ซ่อนอยู่ในแรงนะครับทีนี้เมื่อมี power นะซ่อนอยู่ในแรงแล้วอะไรซ่อนอยู่ใน power อยู่ทีเนี้ยตรงนั้นก็คือ energy ก็คือพลังงานพลังงานซ่อนอยู่ในกำลังกำลังซ่อนอยู่ในแรงแรงซ่อนอยู่ในกลไกคือแมคานิกซับซ้อนไปหรือเปล่าครับนี่กำลังพูดถึงเรื่องของวัตถุล้วนๆนี่เอาทีนี้วัตถุที่ว่ามันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มันก็ต้องอาศัยตัวไปเรื่อยๆครับเล็กไปเรื่อยมันจะเล็กไปเรื่อยครับเอเนอร์จีคือพลังงานเนี่ยนั้นพลังงานจะซ่อนอยู่ในกำลังหรือพาวเวอร์power หรือกำลังซ่อนอยู่ใน force ก็คือแรงออกแรงซ่อนอยู่ในแมคานิกก็คือกลไกนั่งอยู่ตรงนี้คือกลไกนะให้รู้ไว้เครื่องกลเนี่ยแมชชีนเนี่ยนั่งนี่คือแมชชีนเห็นไหมครับใครจะมองมิติอย่างนี้ได้บ้างเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะให้ดูไว้เป็นเรื่องธรรมชาติ
เรื่องธรรมชาติธรรมชาติของเราธรรมดาธรรมดานี่เองครับไม่มีอะไรที่แปลกๆเลยเรื่องธรรมดาธรรมชาติเรื่องของคอมมอนเห็นไหมทีนี้พอเราถอยหลังไปปื้ดไปเรื่อยๆนะครับไปขนาดเล็กลงไปเรื่อยมันก็มีคำว่าเอนเนอร์จีเอนเนอร์จีก็มีเอนเนอร์จีที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยยังมีภายในอีกทีนึงก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ไอ้ตรงนี้แหละครับที่นักวิทยาศาสตร์เถียงอยู่ทุกวันนี้แหละหาไม่เจอหรอกเขาพยายามหาจังเลยหาเจอบางทีเขาบอกว่าซ่อนอยู่ในสภาวะของซิงคูลาริตี้คืออะไรบางทีเขาก็บอกว่ามันซ่อนอยู่ในภาวะของนิวทริโนบางทีเขาบอกว่ามันซ่อนอยู่ในลุมดำอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีเขาก็บอกว่ามันซ่อนอยู่ในเนบิวราอย่างเงี้ยไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วลุงออกเพี้ยนแล้วทีเนี้ยเพี้ยนแล้วลุงออกเพี้ยนแล้วทีเนี้ยเห็นไหมอย่าลืมนะกำลังลุงออกกำลังนั่งพูดอยู่ที่เมืองที่เขาเจริญนะให้ดูไว้ถ้าไม่พูดเรื่องที่อย่างเงี้ยจะไปพูดเรื่องอะไรต่อเลยตลาดสดตลาดแห้งก็เดินพูดมาเยอะแต่เยอะแล้วในป่าเขาในไปมาป่าช้าป่าเชิงก็ไปยืนพูดเดินพูดมามากแล้วนะครับนะมามันเรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะพี่เอ๋ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั่นแหละครับนะวิทยาศาสตร์กลุ่มนาซ่ากันละอย่าคิดมากวิทยาศาสตร์กลุ่มนาซ่ากลุ่มเซิร์นกันแล้วอ่ะถ้าไปแตะกลุ่มสูงๆเขาได้ครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนาซาเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาพูดถึงเรื่องอะไร ถ้านักวิทยาศาสตร์กลุ่มเซิร์นกลุ่มเซิร์นก็คือที่ฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเซิร์นเขาพูดถึงอะไรโอ้ยเขาพูดถึงดาร์กเอนเนอร์จีสารมืดเห็นไหมมาถึงวันนี้ถ้าลุงหมอจะพูดในกลุ่มของเขานะอยู่ในกลุ่มของเขานะไม่ใช่กลุ่มอะไรพื้นๆนะให้รู้ลุงหมอจะพูดในกลุ่มของเขาจะพูดตัวท็อปของท็อปแบบคำถามง่ายๆมีอยู่ว่าในคลิปมีก็แล้วกันหมื่นกว่าคลิปนะฮะในบ้านเราดอททีวีมีแน่นอนมันจะโจเลยแล้วเขาบอกว่า EMC ยกกำลังสองคือสมการลวงโลกลูกหงอกพูดได้ยังไงสมการลวงโลกเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งนะอย่าลืมนะลูกหงอกกำลังนั่งอยู่ที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วด้านวัตถุนะในโลกยังไม่พอนะก็ไปออกนอกโลกไปตะกัตไรแล้วนะไปอวกาศนู่นเนี่ยถ้าไม่พูดเรื่องนี้จะให้พูดเรื่องอะไรต่อไปเอานะต่อทำไมลุงหมอถึงบอกว่า EMC ยกกำลังสองเป็นสมการลวงโลกเพราะอะไรมันออกมาเป็นผลการกระทำไม่ได้คือออกมาผลการกระทำมันไม่ได้วิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าจะต้องพิสูจน์ได้โดยการกระทำโดยเป็นชิ้นงานอย่างเช่นรถยนต์คันหนึ่งที่เขาเล่นตรงนี้ก็วิทยาศาสตร์ตั้งคันนั่นเห็นไหมฮะก็พิสูจน์ได้โดยการออกมาเป็นผลงานคือมันเป็นรถยนต์คันหนึ่งไงเนี่ยแล้วก็ใช้สอยได้นั่นคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยครับนะมันก็จับต้องได้นะวิทยาศาสตร์จับต้องนะเพราะผู้คนจะเข้าใจในการจับต้องได้นะเป็นสรณะทุกวันนี้นะครับจับต้องได้แม้แต่อาหารหวานคาวที่เราขบเคี้ยวกินเข้าไปในปากคือจับต้องได้นะมนุษย์ก็บอกว่ารู้ในสิ่งที่เห็น
ก็มองเห็นจึงได้รู้ไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นมีไหมทีเนี้ยเออเห็นไหมครับสิ่งที่มองไม่เห็นทุกวันเนี่ยมีไหมเดี๋ยวนี้อ่ะโอ้ยมันจะไปยากอะไรวิธีคิดเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นเดี๋ยวนี้ก็อยู่สิ่งที่มันมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้วินาทีเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหลังของท่านนั่นแหละจะเถียงไหมเนี่ยใช่ไหมมีไหมมีอยู่ไหนอยู่ด้านหลังของท่านนั่นแหละครับสิ่งที่มีแต่มองไม่เห็นทีนี้ที่อยู่ข้างหน้าทีเนี้ยสิ่งที่มีแต่มองไม่เห็นเดี๋ยวเนี้ยคืออากาศไงใช่ไหมมีมันมองไม่เห็นนะรับได้ไหมคำพื้นอย่างนี้รับได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้นะพี่เอ๋ยผมไม่รู้จะว่ายังไงกันเนี่ยครับโอเคนะกลับมาถึงอีกทีนึงนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็คือวัตถุนะภาษาของพุทธศาสตร์ก็คืออัตตาแปลว่าตัวตนใช่ไหมภาษาพุทธศาสตร์ก็บอกว่าเอ้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของนะสวยเลยคนพูดทีเนี้ยใช่ไหมก็เห็นทำท่าเห็นทนโทษอยู่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนได้ยังไงวะและวะเห็นไหมมันซ่อนซ้อนมันสารพัดซ่อนซ้อนนะที่พูดเนี่ยใช่นะมันซ่อนซ้อนกันอยู่เหมือนกับเมื่อกี้ผมนำเรียงในคำว่าซ่อนซ้อนนะฮะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ใน power หรือกำลัง power หรือกำลังมันซ่อนซ้อนอยู่ใน force ก็คืออยู่ในแรงมันซ่อนซ้อนอยู่ใน mechanic เห็นไหมแล้วก็แมชชีนแมคานิกที่นั่งพูดตรงนี้มันซ่อนอยู่ในที่ไหนจ๊ะซ่อนซ้อนอยู่ในโลกใบนี้ทั้งใบเห็นไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงงอกล่ะหวังว่าไปแล้วก็กลับให้ได้อธิบายให้ได้เข้าใจอ่ะไปอีกทีนึงไปกลับมันจะเข้าใจยากนะไปพูดในทางไปนะฮะแล้วจะพูดในทางกลับมาให้ฟังอีกทีนึงพูดในทางไปนะคำว่าเราทีเนี้ยคือตัวตนนะก็คือกลไกเมคานิกฟอร์สแรงเนี่ยมันซ่อนอยู่ในเมคานิกนี่พูดขาไปพาวเวอร์มันซ่อนอยู่ในแรงหรืออยู่ในฟอร์สทีนี้พอ energyซ่อนอยู่ใน power คือกำลังนะครับกำลังกายกำลังของร่างกายพละกำลังของร่างกายนะตัว energy มันซ่อนอยู่ใน power energy ที่ว่านี้คือเป็น impure พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ตรงนี้ไปทีนึงสูตรพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วจะเป็นพลังงานที่สูตรพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วนะมันจะกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์สรุปแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งย้อนกลับขึ้นเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในกำลังหรือ power power มันซ่อนซ้อนอยู่ใน force หรือแรงซ่อนซ้อนอยู่ในแมคานิกคือกลไกที่ว่านี้มันก็ซ่อนซ้อนอยู่ในคำว่าอัตตาตัวตนเห็นไหมนี่พูดเฉพาะตัวเรานะตัวร่างกายเราจริงๆนะไม่ได้เอาพูดถึงแทนไม่เอาช้างตัวนึงมาพูดแทนรู้สึกของช้างนะที่จริงอธิบายผ่านช้างก็กรอบเดียวกันครับอธิบายผ่านมดก็เดียวกันครับอธิบายผ่านปลาซิวปลาสร้อยก็แบบเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นจับโมเดลตัวนี้ให้ได้แล้วจะรู้จะเข้าใจตัวของเราเองโดยแท้จริงโดยทีท่วนทีทั้งมิติทั้งภายนอกและภายในด้วยภายนอกเมื่อกี้ก็บอกว่าในโรคเนี่ยถ้ารู้จักตัวเองชัดเจนนะฮะตัวเรามัน
ซ่อนๆอยู่ในโลกใบนี้ทั้งใบเห็นไหมครับซ่อนๆอยู่ภาษาลุงหวังนะซ่อนๆจำเลยครับมันไม่ใช่คู่ขนานนะครับถ้าคู่ขนานเนี่ยมันไม่ได้ซ่อนๆมันก็ต่างคนต่างไปคู่ขนานนักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาทางด้านคู่ขนานเพราะนั้นเขาจะมีคู่ขนานตลอดวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่สามารถอธิบายซ่อนๆไปได้มีลุงหมอคนเดียวอธิบายความซ่อนๆได้ในหลายมิติเชื่อมั่นนะฮะที่ว่าเนี่ยเชื่อมั่นจริงๆนะอ่ะเนี่ยต่อไปนี้ต้องเข้าใจว่าซ่อนๆ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 ซ่อนภาษาวาทกรรมของบ้านเมืองเราก็เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนไงนั่นแหละผลประโยชน์มันทับซ้อนกันการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันเป็นการทับซ้อนกันอยู่เห็นไหมครับทับซ้อนกันสามมิติด้วยนะแค่สามมิตินะยังมีสี่ห้ามิติด้วยนะพูดถึงมิติต่อไปก็ได้มิติที่หนึ่งก็คือร่างกายของเราที่มองเห็นเนี่ยครับใช่ไหมมิติที่สองก็คือแรงมันซ้อนอยู่ในมิติแรกมิติที่สามคือ power ก็คือกำลังงานมิติที่สี่ก็คือenergy ที่ว่านี้ก็เป็นenergy ที่ไม่บริสุทธิ์มิติที่สี่มิติที่ห้าก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ้อนกันมันเป็นถึงห้ามิติแล้วนั่งพูดอยู่นี่เห็นไหมจะธรรมดาใช่ไหมส่วนทางที่นั่งท่านที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นน่ะนั้นก็คือบ้านท่านนั่นแหละครับผมจะรู้ได้ไงว่าท่านอยู่นั่งอยู่ท่าไหนล่ะครับไอ้ตรงนั้นคิดเหมือนกับลุงหงอกคิดแล้วเล่าให้ฟังไหมครับก็พยายามให้มันเหมือนใช่ครับมันเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ไปเรียนรู้สิ่งอื่นเลยที่ว่าเนี่ยในตัวเราแท้ๆเนี่ยจะหนีไปไหนกันใช่ไหมพอเวลาเราจับทางได้แล้วมันจะง่ายเนี่ยแล้วก็จะมีเส้นสายลายแทงของเราในชีวิตของเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจับทางได้ผมก็ง่ายสิครับเส้นสายลายแทงชีวิตของผมก็ง่ายยิ่งขึ้นเยอะเลยเนี่ยใช่ไหมจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ต้องมีทุกข์อะไรเลยจริง ใช่ไหมไม่เห็นจะมีทุกข์ร้อนอะไรเลยที่อะไรทำนองนั่นใช่นะหรือใครจะว่าว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อพอได้ไหมครับนี่เฉพาะตัวตนของเราเองนะครับทีนี้กลับมาถึงเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรื่องแข็งฟิสิกอลก็คือเรื่องของกายภาพพลังงานมันซ่อนอยู่ในเรื่องของวัตถุพลังงานซ่อนอยู่ในเรื่องของวัตถุเราให้ฟังทั้งหมดแล้วนะทีนี้กลับมาถึงด้านความคิดเนี่ยใจกำลังใจหรือพลังงานมันมีสามคำนะฮะว่าเดี๋ยวนะมีกำลังกายมีกำลังใจหรือว่ามีใช่ว่ากำลังก็ได้พลังก็ได้กำลังกายนะให้ชัดเจนส่วนใจน่าจะเป็นพลังใจแล้วก็ทางจิตก็น่าจะเป็นอะไรพลังของสติปัญญาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจในคำที่ลำเรียงให้ฟังแล้วเนี่ยครับมันจะง่ายผมก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเท่ากับเท่าไหร่หรอกเพราะมันไม่มีใครมาเคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังไม่ใช่หรอกมันไม่เคยมีจริงนักจิตวิทยาก็ไปเรื่องนู่นโอ้ยไปคนละทิศไปเลย ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะฟังนักจิตวิทยานะให้รู้ก่อนผมจะเป็นคนที่ไม่ฟังหรือฟังก็ฟังแบบรักษามารยาทนะฮะถ้าฟังแบบสนทนาต่อกลอน one by one word by word เนี่ยผมไม่ต่อนะผมไม่ต่อครับผมไม่ค่อยเสียเวลากับนักจิตวิทยาหรอกจริงเพราะผมรู้ว่ามันคืออะไรเพราะกลุ่มนี้เป็นคนที่กลุ่มที่พูดอาจจะบางทีมากที่สุดนักจิตวิทยาเนี่ยเป็นกลุ่มที่พูดคำว่าอาจจะบางทีมากที่สุดบอกให้ทราบเป็นคร่าวๆเลยแหละครับพูดแทนสิ่งอื่นไปหมดใช่ไหมฮะนะ
นะศึกษาเรื่องต้นไม้ก็ศึกพูดแทนต้นไม้ศึกษาเรื่องแมวก็พูดแทนแมวไปหมดเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ใช้มาอาจจะบางทีเป็นนิดก็แล้วกันนะสังเกตนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าอยากจะพร้อมๆกับเหลาดินสอไปด้วยกันนะครับให้มันแหลมให้มันคมนะให้มันแหลมให้มันคมก็เหลาดินสอไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแหลมจะคมเนี่ยค่อยๆฟังครับเพราะนี่มันไม่ใช่ง่ายนักหนาหรอกครับกว่าที่ผมจะลำเลียงภาษามาใช้ให้มันเกิดการสอดคล้องทั้งขาไปและขากลับมานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกมาถึงอีกจุดหนึ่งนี่สรุปให้ฟังแล้วนะว่าเรื่องกายภาพที่ว่าไปเมื่อกี้นี้แต่เรื่องของใจกำลังใจคำว่ากำลังใจเนี่ยมันคืออะไรใจเนี่ยคือพลังงานนะครับอย่าลืมคือความคิดเป็นพลังงานความคิดเป็นพลังงานนะต้องจำนะครับเป็นภาษาใหม่หรือเปล่าแต่ต้องจำกันนะเอามาภาษาลุงหอก็แล้วกันความคิดเป็นพลังงานก็เรียกว่าพลังความคิดพลังเนี่ยไม่ใช่กำลังนะกำลังมันเป็นเรื่องของร่างกายส่วนพลังเนี่ยมันจะเนียนไปอีกทีหนึ่งมันจะละเอียดความหมายภาษาจะเป็นยังไงพลังนะพลังความคิดพลังแห่งความคิดใครก็ตามที่มีพลังแห่งความคิดมากกว่าใครๆคนนั้นจะคิดต่อไปได้เรื่อยๆคิดต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะไอน์สไตน์เขาบอกว่าจินตนาการนั่นเองครับเนี่ยจินตนาการจินตนาการแล้วใครจะมีเกินมากกว่าจินตนาการเขาก็มีภาษาทับออกมาว่าวิชั่นอนาคตการวิชั่นมันเป็นเรื่องของอนาคตสามารถมองไปได้5ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น50ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นวิชั่นวิสัยทัศน์กับวิชั่นที่เขาว่ากันส่วนคำว่าจินตนาการคือ imagination imagination นะ image นั่นคือพื้นฐานคือเบื้องหลังใครมี image ดีก็มีโปรไฟล์ดีแต่ทำดีหนีชั่วเยอะมีผลงานเยอะผลงานการประกอบอาชีพเยอะก็ image เขาดีมาดีมีพื้นฐานมาดี imageคนที่มีอิมเมจดีก็จะมีอิมเมจเนชันดีข้างหน้าก็มีทัศนคติหรือว่ามีอะไรล่ะความคิดก้าวหน้าก้าวไกลดีเนี่ยเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะเก็ตที่ลุงหอบพูดเนี่ยครับเนี่ยท่านเกิดก่อน1มกราคม37ก็ค่อยๆผสมผสานครับนะผมไม่ห่วงเด็กเกิดหลังมกราคม37นะที่พูดเลยไม่ห่วงเลยครับเพราะผมถือว่าภาษาผมจะเป็นบันไดเขาเหยียบภาษาผมจะเป็นบันไดให้เขาปีนป่ายขึ้นให้เขาเหยียบนะผมจะรู้ผมวางรากฐานภาษาไว้อยู่แล้วที่จะให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ได้ใคร่ครวญได้ขึ้นได้ไต่ตาม เหมือนกับไปวางบรรทัดเอาไว้ให้เขาขั้นบันไดให้เขาให้เขาปีนไปเขาเกาะภาษาลุงหอกนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกกันโดยรวมเอาไว้ในหน้าจอในขณะนี้นะครับไม่ว่าท่านอยู่ในวัยไหนก็ตามวัยดึกวัยชราเนี่ยวัยดึก แต่แม่งก็บอกว่าวัยรุ่นตอนปลายโอเคไหมเออวัยรุ่นตอนปลายก็คือวัยดึกวัยชรานั่นนะพี่เออใครอยู่ในวัยนั้นนะ
ไว้ดึกไว้ชราเนี่ยยังไงมันก็อยู่ไม่ได้มันตายหงแต่หาตะกะเทียมไม่หมดหรอกไม่เหลือไม่ต้องเหลือนั้นรุ่นนั้นมันจะหายไปหายไปรุ่นเกิดก่อนจะหายไปหายไปรุ่นใหม่จะมาแทนที่แทนที่เพราะฉะนั้นลุงอ๋อยต้องวางภาษาไว้ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ให้เข้าใจตรงกันให้เข้าใจร่วมกันประมาณนั้นยืนยันว่าต้องวางภาษาเอาไว้นะครับเพราะนั้นจะมีภาษาใหม่เข้ามายุ่งเกี่ยวภาษาใหม่ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะนี่มันเป็นภาษาที่ว่ามันมาจากจิตที่บริสุทธิ์มันโอ้โหหลากหลายมากพูดถึงเลเยอร์นะฮะนับไม่เจอแล้วครับเลเยอร์คำว่าเลเยอร์อย่าคิดมากมีกระดาษสมุดอะไรก็ได้เอาวางซ้อนไปนี่เข้าไปสัก 4,000 หน้า 10,000 หน้านี่คือคำว่าเลเยอร์เลเยอร์เหล่านี้เป็นเรื่องของจิตมันโอ้โหไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่แล้วหรือเอาเม็ดทรายมาเรียงกันเนี่ยไปถึงนู่นสุดเอาสุดอากาศนี่คือเลเยอร์เรื่องจิตมันจะไปรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เหลือเชื่อมากจิตต้องบริสุทธิ์นะจิตบริสุทธิ์คือเพียวเอเนอร์จีนั่นแหละอย่าไปไกลไปกว่านั้นเออมันซ่อนๆอยู่กับทุกสรรพสิ่งพูดจังคำนี้นะซ่อนๆอยู่ในทุกสรรพสิ่งก็แปลว่าสิ่งไม่มีชีวิตกันแล้วกันแล้วซ่อนๆอยู่กับสรรพพืชก็ซ่อนๆอยู่ในพืชทุกต้นนั่นแหละซ่อนๆอยู่ในสรรพสัตว์ก็สัตว์ทุกตัวนั่นแหละนะครับพนักงานที่บริสุทธิ์นั้นวันนี้นะถ้าหากว่าจะเอาสมการของไอน์สไตน์มาพูดจากันนะฮะ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2อย่าลืมนะผมกำลังนั่งอยู่ประเทศที่เขาเจริญแล้วได้วัตถุนะเออไม่พูดเรื่องที่ท่านในกำลังได้ยินอยู่พูดเรื่องอะไรทีเนี้ยมันถึงจะสมเหตุสมปัจจัยสมสถานที่ใช่ไหมอุตส่าห์ลงแรงมาถึงที่นี่ได้ส่วนการลงทุนไม่ใช่ลุงหงอกไม่ได้ลงทุนคำว่าทุนก็คือมันนี่เนาะลุงหงอกพิมพ์เงินเป็นที่ไหนแล้วใช่ไหมครับก็ได้มาจากการสนับสนุนของใครต่อใครทั้งนั้นแหละใช่ไหมไม่ได้ไปขายนาพ่อมาเป็นทุนรอในการเดินทางนั่นเงี้ยมันคุณประโยชน์ตรงที่ผู้สนับสนุนเหล่านั้นแหละครับผมก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับก็นำสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเสนอกันผ่านหน้าจอใครรับได้ก็รับไปนะฮะใครรับได้รู้สึกได้ก็ดีไปนะครับนะก็ขอให้เข้าใจตรงกันในรูปแบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะเยอะมากในการรู้จักกับลุงเงาะมันเหมือนใครไหมเนี่ยมันจะไปเหมือนได้ยังไงลุงเงาะนั่นยังไงก็ผมก็ไม่ยอมรับผมเหมือนใครนะให้ดูไว้แล้วก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าใครจะมาเหมือนลุงงอกนะไม่ยอมรับเด็ดขาดนะอธิบายเท่านั้นไอ้คำว่างอกเนี่ยในโลกนี้มันทุกคนก็งอกกันเยอะแยะถามว่าจำนวนเส้นที่มันงอกมันเท่ากันไหมเนี่ยจำนวนเส้นที่มันงอกมันเท่ากันไหมมันเหมือนกันไหมไม่มีทางเหมือนได้หรอกจำนวนความยาวทีเนี่ยความยาวมันเท่ากันก็ไม่มีทางเท่ากันได้แล้วมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าลุงงอจะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนจบข่าวเพราะฉะนั้นการที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนจึงเล่าในสิ่งที่ฟังมาตลอดให้ได้สดับกันสดับแปลว่าคิดนี่แหละครับคำหนึ่งถึงตัวตนแต่ละบุคคลแต่ละท่านที่อยู่หน้าจอหรือใครจะว่างไงเนี่ยการค้นพบตัวเองการรู้จักตัวเองก็ต้องมาในกรอบพวกนี้มันจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจตัวเองได้นะอย่าคิดว่าง่ายนะฮะการเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองอ่ะตัวนี้เห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองโอ้โหมันยิ่งยากยิ่งกว่าเยอะหลายร้อยหลายหมื่นหลายแสนล้านเท่านะที่พูดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมถึงยกย่องจังผมยกย่องพระศาสดาทุกพระองค์นะพระศาสดาหนึ่งในนั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดผมยกย่องพระองค์เพราะอะไรพระองค์พูดถึงพระเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระอัลเลาะห์ก็มีพระศาสดาท่านจะรู้จักตรงนั้นน่ะ
ใช่ไหมยกย่องพระเยซูเจ้าพระศาสดาพระเยซูเจ้าก็พระองค์พูดถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาใช่ไหมครับยกย่องพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงสิ่งที่นอกตัวเหมือนกับพระศาสดาอื่นพระศาสดาอื่นที่อ้างเมื่อกี้นี้ก็โอเคนะก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อ้างเอาสิ่งที่นอกตัวพระองค์เลยนะครับเนี่ยเป็นการค้นพบเลยแหละครับแล้วอยู่ในตัวตนของพระองค์เองนั่นแหละเห็นไหมนั่นคือพระพุทธเจ้าจะต่างกันต่างกันกี่มิติก็ท่านก็ต้องใช้สติปัญญาพอประมาณนะครับในการที่จะประมวลผลกับสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมย้ำใช้สติคืออะไรทีเนี้ยถ้าถามไททันแมนนะเขาจะบอกสติคือฟิลลิ่งคือความรู้สึกสติไปถามแต่แมนเขาบอกคือความรู้สึกถ้าหากว่าจะทำไงจะให้มีสติก็ปั่นให้มันเกิดความรู้สึกทำยังไงก็งับอากาศเห็นไหมอากาศคือการเผาไหม้สันดาบมันสร้างอะไรอีกสร้างอิมมูนสร้างภูมิต้านทานมันถึงวันนี้เรื่องภูมิต้านทานเรื่องใหญ่มากแล้วครับไม่รู้ว่าโรคใดๆที่เขาระบุไว้ในผังของการเรียนรู้ทางกระบวนการแพทย์เนี่ยสุดท้ายจะมาตายที่ภูมิต้านทานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรคหาเหวอะไรไม่รู้ครับที่เขาว่ารุ่นนี้นั่นมาตายที่ภูมิต้านทานหมดแม้ว่ามันฉลบที่ภูมิต้านทานหมดเพราะการงั้นอากาศมันสร้างภูมิต้านทานให้ในร่างกายอย่าไปหวังวิทยาศาสตร์ที่จะมารักษาร่างกายทุกวันนี่อย่าไปหวัง แม้กระทั่งเขาพูดเรื่องสมองนี่ก็ผิดอยู่วันยังครับหนึ่งสมองเขาบอกว่ามีเคมีในสมองสวยชิบหายเลยในสมองวันนี้มีเคมีในสมองมีไฟฟ้ามีแต่ไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตในสมองนั่นน่ะเลือดมันก็ไม่มีด้วยเลือดในสมองเส้นเลือดในสมองตีบไม่มีทางสมองมันไปแค่ไปจ่อไว้เฉยถ้าสมมติว่านี่คือสมองก้อนนึงเนี่ยสมองนะครับเส้นเลือดไปแค่จ่ออยู่เงี้ยไปจ่อแค่เส้นเลือดมันอยู่แค่ตรงนี้จ่อตรงนี้แต่โดยรอบสมองมันมีแต่ไม่ได้เส้นเลือดโดยรอบสมองดังนั้นถ้าหากว่าถ่ายภาพดูมันก็ต้องผ่านอะไรมันก็ผ่านเส้นเลือดมันก็เจอเส้นเลือดถ้าถ่ายภาพไปนะอันจริงๆภาพที่เราเห็นในสมองที่เขาทำอะไรต่างๆนะมันเป็นแอนิเมชันมันถ่ายไม่เห็นเพราะพลังงานที่มันเพียวพลังงานที่ว่ามีในสมองมันเพียวแต่มันก็สามารถที่เป็นคลื่นได้คลื่นสมองคลื่นก็พูดผ่านคลื่นนะเห็นเป็นภาพก็คือคลื่นนะให้ดูว่าภาพที่เขาเห็นนั่นนะถ่ายปูเห็นเป็นภาพนู่นนี่นั่นก็คือคลื่นนะใช่ไหมเห็นเป็นคลื่นคือความถี่เห็นอยู่แค่นั้นเองมันไม่ได้เห็นมากไปกว่านั้นแต่ถ้าหากว่าเอเนจีพลังงานที่ว่ายิ่งบริสุทธิ์ด้วยแล้วจะจบข่าวเลยไม่มีทางไปได้เด็ดขาดเนี่ยคลื่นที่ว่านั่นคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับที่เขาเห็นครับเขาจะเรียกคลื่นไหน EKG อะไรที่เขาว่าไอ้คลื่นหัวใจที่มันเป็นเพาส์ปุ๊บปั๊บนะผมมีคนที่พูดนะว่าหัวใจเต้น1ครั้งนี่ลุงผมเป็นคนพูดนะผิดขอได้ผิดตัวเดียวเลยนะหัวใจเต้นปึ๊บป๊าบ1ครั้งก็คือการหมุนรอบตัวเองของโลก1รอบหยุดหัวใจหยุดเต้นปุ๊บหยุดการหมุนของโลกทันทีทีนี้มันหยุดไม่ได้ครับไอ้คนมันหยุดได้มันนั่งพูดอยู่นี่ไอ้พูดบ่อยนะหัวใจหยุดเต้นเห็นไหมก็รู้ก็สิครับก็รู้ในรูปแบบที่ลุงหมอเล่าให้ฟังนะ
รู้แบบลุงงอกันแล้วกันแบบลุงงอกันแล้วกันเดี๋ยวคิดแล้วมันมากคิดมากแล้วมันคือไม่ต้องคิดหรอกครับลุงงอคิดหมดเรียบร้อยแล้วเอามาเล่าให้ฟังผ่านหูสู่ใจท่านก็ค่อยปรับค่อยๆปรับเพื่อเปลี่ยนปรับเพื่อเปลี่ยนปรับจากของเก่าเพื่อเปลี่ยนเป็นของใหม่ไม่งั้นจะโอกาสจะเข้าใจตัวเองยากนะครับยากมากนะครับเพราะศาสตร์ด้านนี้มันศาสตร์ด้านจิตนะครับไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่พูดเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติที่อธิบายขยายความได้นะจิตภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติไม่ใช่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์แต่พูดจาผ่านภาษาวิทยาศาสตร์เขาสักหน่อยนึงเดี๋ยวเขาจะตกขอบโลกไม่ใช่แล้วครับให้เขียนเข้าไปหน่อยนึงเมื่อกี้ผมบอกว่าอีกับเอฟซีกำลังสอนทำไมผมต้องบอกว่าเป็นสมการลวงโลกอธิบายง่ายจะตายไปอีตัวเนี้ยเขาไม่บอกว่าอีอะไรอีคือพลังงานนะฮะเขาไม่บอกว่าเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแม่เหล็กเขาไม่ได้เอ่ยถึงคือภาษากลางๆนะฮะพลังงานเห็นไหมครับทีนี้EMC square M คือมวลผมบอกว่าเลยถ้าหากว่าสามารถทำให้หมดมวลได้ E ที่ว่านี่คือ pure energy ครับพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหม E ที่ว่านั้นวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงหรอกไม่มีทางจิตศาสตร์เท่านั้นที่จะคลีนที่จะเคลียร์ได้เนี่ยจิตศาสตร์มาบอกว่าE เท่ากับ MC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์พูดถึงคือถ้าหากว่า E ตัวนี้ซะลุงงอกใส่คำว่า E คือ energy นะแต่ใช้ว่า pure อีกทีนึงเป็น pure energy จะเท่ากับหมดมวล M คือมวลมันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีใช่ไหมมันไม่มีทางทำได้เลยวิทยาศาสตร์ไม่มีทางทำได้เลยแต่จิตศาสตร์เท่านั้นจะรู้และเข้าใจสิ่งนี้ได้ถามว่าทำอะไรทีเนี้ยสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับใช่ไหมลุงเราทำอะไรได้ก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับคอยดูไม่เชื่อเดี๋ยวจะไปล่ารางวัลโนเบลให้ดูที่พูดเลยครับยิ่งเมื่อเช้าเนี่ยดูเรื่องของเลือดพวกทรัสซีเมียลูคีเมียเนี่ยเดี๋ยวจัดการเองอีโบลาเนี่ย HIV เนี่ยนี่แหละเดี๋ยวลุงหมอจัดการไม่นานแล้วเชื่อคอยดูเห็นไหมพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับเอาไว้เพื่อรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคนะผมไม่โง่ที่จะไปรักษาโรคนะให้ดูใครอยากโง่ก็โง่ไปใครรักษาก็อยากจะโง่ก็โง่ไปเขาก็ว่าเขาฉลาดเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาสิครับเราเขาคือเขาเราคือเราคำว่าเราแปลว่าท่านอยู่กับผมนะฮะคำว่าเราแปลว่าท่านจะอยู่หน้าจอกับผมนั่งอยู่ในจอนะคำว่าเราเลยคนที่ไหนที่ไม่อยู่ร่วมกันในขณะนี้ก็ถือว่าเขาหมดนั้นในโลกนะมันต้องแยกส่วนออกมาให้ได้แล้วจะเข้าใจได้โดยง่ายโดยได้นะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป๋ไปเอาเขามาใส่เราเนี่ยยุ่งเลยแหละครับใช่ไหมครับเราคือเราต้องมาแชร์อยู่ตรงนี้มันถึงจะเป็นแนวทางที่ไปต่อได้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับ EMC สเปรย์จะกำลังสองนะครับถ้าเป็น E ที่ว่านี้ของลุงงอนะก็คือ pure energy จะเท่ากับหมดมวลมวลที่มันจะหมดเนี่ยตัวนี้มันคือมวลนั่นเนี่ยให้ดูไว้สสารเนี่ยสสารถ้าหากเป็นก้อนเนี่ยสสารคือ material คือสสาร matter ก็ว่าได้ material ก็สสารเยอะแยะมันเต็มข้างตัวเนี่ย matter คือหนึ่งเดียวยกมาหนึ่งซะในเมทเทอร์สสารเนี่ยมันจะมีแมสคือมวลคำว่ามวลเนี่ยฮะอย่าไปคิดมากมวลเนี่ยครับนะก็นึกสมมติควันบุหรี่อย่าคิดมากไปกว่าควันเนี่ยมันก็หายไปแล้วมวลทีนี้การที่ทำให้หมดมวลต้องไฟแช็กเนี่ยฮะถ้าหากว่าทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีอันนี้มันจะคายพลังงานมามากมายมหาศาลเพราะมันหมดมวลพลังงานบริสุทธิ์มันจึงเป็นพลังงานที่มากมายมหาศาลในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร
พนักงานที่ว่าไม่รู้พูดให้ก้าวข้ามไปสิ่งแวดล้อมยังได้ด้วยสลายเมฆหยุดฝนได้แล้วกันนะเนี้ยสลายเมฆหยุดหิมะได้แล้วกันนะสลายพายุได้แล้วกันนะงานมนุษย์งานลุงหมอคือสลายเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นนะให้ด้วยมาพูดในประเทศที่เขามีเฮอริเคนเกิดขึ้นมาปีไม่กี่ลูกนะครับยิ่งทุกวันเนี้ยเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาไม่ใช่แล้วทอร์นาโดเกิดขึ้นมาตั้งร้อยกว่าลูกนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ด้วยใช่ไหมล่ะนู่นคืองานลุงหงอกพอได้ไหมครับลักษณะคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรต้องย้อนมาหาความสามารถทำอะไรได้บ้างเองถามว่าไอน์สไตน์ทำอะไรได้บ้างไอน์สไตน์ไม่เคยทำอะไรได้เลยนะให้ดูมีแต่คิดอย่างเดียว เป็นนักทฤษฎีบรรลือโลกเขายอมรับกันทั้งหมดศตวรรษที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นศตวรรษนี้เป็นศตวรรษ21ผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะใครสงสัยก็เปิดไปดูหน้าแรกของ YouTube บ้านเราทีวีนะครับนั่นแหละครับเขียนไว้เสร็จสรรพเลยเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21โอเคนะคลิปแรกที่อยากจะให้ดูกันมากๆก็คือภาวะหลุดโลกครับภาวะหลุดโลกมันเป็นปฐมบทในการที่ผมและคณะทำงานเนี่ยนำเอามาขึ้น YouTube บ้านเราทีวีมาปีนี้มันปีเท่าไหร่ไม่ใช่ปีที่4เลยใช่ไหมฮะปีที่4แล้วมั้งช่วงนั้นมันทำซ้อนกับทางด้านวิทยุอยู่วิทยุผมทำรายการวิทยุปรัชญาชีวิตมาเนี่ยมันตั้งแต่ปี40สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540ตั้งแต่ปี40เพิ่งมาหยุดเอาวันที่1มีนา2561เหรอใช่ไหมใช่61ดูซิมันกี่ปีแล้วใช่ไหมครับนั่นคือวิทยุในระหว่างนี้มันทำซ้อนกันอยู่ระหว่างYouTubeบ้านเราทีวีกับวิทยุทำรายการวิทยุก็พูดไปตามลีลาของลุงหงอกแหละเสร็จแล้วก็รักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์รักษาไมโครไมเกรนสบายมากเลยไมเกรนนี่สบายมากนะให้ดูใครก็ตามที่มีลูกหลานเป็นไมเกรนก็เอาหัวมาจะจับให้แป๊บเดียวเองอย่าไปกินอยู่กินยาหมดอายุหมดเวลาแล้วอยู่ยาเนี่ยมันเป็นอันตรายหมดแล้วเคมีเป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายเป็นอันตรายใครบอกว่ามันเป็นประโยชน์ประชดลองกินนี่ดูสิครับนะบุคลากรทางการแพทย์กินมั้งไหมที่ว่าแม้แต่ MRI เงี้ยบุคลากรทางการแพทย์เคยเอาตัวเข้าไปยัดเข้าไปในอุโมงค์ MRI มั้งไหนถามเขาดูสิครับ ผมไม่เคยเอาตัวผมไปยัดเข้าไปในอุโมงค์นะครับไม่รู้ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะผมรู้ว่ามันอันตรายผมจะมุดไปทำไมมันอันตรายครับ ใครว่าดีก็เชิญนะครับผมก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วล่ะก็เล่าให้ฟังในลักษณะอย่างที่กำลังได้ยิงกันอยู่ในขณะนี้นะเพื่อที่จะให้มันเป็นแนวทางบ้างนะครับมิฉะนั้นแล้วโอ้โหหนักหนาสักกันมากครับเรื่องสุขภาพหนักหนามากมันสองมิติเลยทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะโลกวันนี้มันจะไปไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆคือความร้อนของโลกทวีคูณขึ้นมามากมายกายกองข่าวค่อนข้างจะล่าสุดเกาหลีเหนือเนี่ยร้อนในรอบศตวรรษในรอบร้อยปีมันร้อนถึงขนาดมีอะไรจะอยู่ได้นี่เขาว่าแล้วผมก็ไม่เคยไปเหยียบตรงนั้นหรอกครับเขาว่าก็ข่าวสารเข้ามาทำมันถึงร้อนอะไรกันนักกันหนาทำไมจะเล่าให้ฟังก็ทดลองเยอะสินิวเคลียร์เลยนะนั่นแหละครับทดลองเยอะนั่นแหละคือต้นเหตุของโลกร้อนเห็นไหมครับมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนมาพูดตัวนี้ว่าไม่มีได้ยังไงถ้ามีมันก็ไปทำลายอาชีพเขาอะนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นอาชีพนะเถียงไหมทีนี้ว่าคำว่าอาชีพนะใช่ไหมครูก็เป็นอาชีพหมอก็เป็นอาชีพแล้วใครมันทำลายอาชีพตัวเองนะมีตัวลุงงอเป็นคนไม่มีอาชีพจึงพูดในหลายๆอาชีพได้ เอาจริงๆนะ
ลุงออกไม่มีอาชีพนะไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรอ่ะมันจะไม่มีอาชีพอะไรเอ๊ะมันอยู่ได้ยังไงอ่ะก็คนอยู่ได้ก็แล้วกันก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนโดยตรงโดยอ้อมโดยตรงโดยอ้อมโดยตรงก็รับกับมืออย่างเงี้ยโดยอ้อมก็ผ่านบัญชีนี่ไงนั่นแหละครับมันต้องคนที่รับประโยชน์ก็ต้องรู้ก็ต้องเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ต้องมีปัญหาใดเลยหรือใครจะว่างไงก็ลุงออกว่างนั้นนะจึงร้อยฟังตรงนี้โอเคไหมพอได้ไหมครับเช้านี้เอ้ยคืนนี้ใช่ไหมเช้านี้ก็หมายความที่อยู่ที่เมืองริชมอนด์ของรัฐเวอร์จิเนียนะครับว่าเช้านี้นะครับส่วนท่านในกรุงเทพก็คืนนี้ใช่ไหมเย็นนี้คืนนี้ก็มันอยู่ตรงข้ามกันห่างกัน12ชั่วโมงใช่ไหมครับ11ชั่วโมงต่างกัน11ชั่วโมงไม่ถึงกับทับซ้อน12ชั่วโมงพอดีนะครับใจปราบไม่รู้นะประมาณนั้นครับมันก็ไม่ทักเท่าไหร่หรอกเอาล่ะกลับมาถึงหน้าจอกันบ้างนิดหนึ่งครับขออนุญาตดูหน้าจอสิเอาอะไร YouTube ก่อนนะขออยู่ YouTube นะพี่นะท่านที่อยู่ YouTube มีเรดเดอร์อ้าวแบตเตอรี่จะหมดเลย 15% ไปต่อได้ไหมเนี่ยนี่ใช้ได้เหรอดูตรงนั้นเหรอโอเคอันนี้ตูบเนี่ยอันนี้เฟสเฟสนะโอเคเดี๋ยวเข้าตูบตัวนี้นานใจเย็นนะพี่นะเข้าดูเฟสก่อนได้หรือดูเฟสก่อนได้เนาะไม่เยอะเท่าไหร่โอเคขอดูเฟสก่อนบ้านเดี๋ยวเร็วนะบ้านเราดอททีวีมาถึงนาทีนี้มีอยู่4ห้องนะครับห้องที่1มีชื่อเรียกว่า Face Live นะครับ Face สดห้องที่2คือ YouTube Live YouTube สดห้องที่3ก็คือ Instagram นะห้องที่4ก็คือ Twitter บ้านเราดอททีวีมีอยู่4ห้องแต่วินาทีนี้ใช้2ห้องก็คือใช้2กล้องครับกล้องนี่คือกล้องเฟซกล้อง2คือกล้อง YouTube โอเคนะครับตอนนี้ผมจะดูที่กล้องเฟซก่อนนะครับไปไหนล่ะ ไม่เห็นเอาขึ้นมาแล้วโอเคมาแล้วจ้าโอ้ดูซิมีกี่ท่านกี่คนโอเคครับไปเรื่อยก่อนนะครับบางเขนภาพเสียงเจ๋งไหมต้องบอกสถานที่บางเขนภาพเสียงชัดเจนดีมากครับอยากจะรู้พวกนี้ขอนแก่นชัดเจนดีค่ะนี่นะขอนแก่นมีแล้วฟังลุงหัวก็หายปวดหายเจ็บแล้วก็หายจนด้วยนะฟังลุงหัวก็หายจนด้วยนะอย่าลืมประกอบอาชีพประกอบอาชีพเมื่อไรหายจนแน่นอนคนในไม่ประกอบอาชีพจนแน่ๆชัดเจนไหมครับภาษาลุงหัวไม่ต้องแปลด้วยเทวันโอเคนะโอเคครับเข้าใจหมดละหน้าจอหนึ่งอุ้ยอะไรฝนตกด้วยเหรอโอ้โหอยู่ไหนล่ะเนี่ยฝนตก 30% ทุ่มครึ่งนึง2ทุ่มโอเคอ่ะสวนหลวงชัดเจนโอเคครับภาพเสียงชัดเจนดิสมุทรปราการเห็นมั้ยต้องงั้นสิครับราชบุรีภาพเสียงชัดเจนดีโอเคครับเข้าใจดีอารมณ์พัดมาแล้วจ้ะอารมณ์พัดโอเคหน้าใหม่ก็มีอยู่เนาะดีมากครับอุดรนั่นแน่อุดรเรื่องรองเท้าชัดเจนเลยครับติดใจรองเท้าเรามีคำถามบ้างไหมไต่เข้ามาด้วยครับคำถามนะครับ
ทำไมก็ถามมาหน่อยคำว่ากำลังชมอยู่เนี่ยขอให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนภาพเสียงเป็นยังไงด้วยคำว่ากำลังชมเปลี่ยนซะกำลังชมมาเป็นให้บอกอยู่ที่ไหนแล้วภาพเสียงชัดเจนหรือไม่ปรับนิดนึงเพื่อให้ได้รู้กันนิดนึงนะครับจะรู้กำลังอยู่ในจุดไหนของโลกใบนี้ผมก็พยายามบอกแล้วผมอยู่ในจุดเมืองลิสบอนเป็นเมืองหลวงของรัฐเวอร์จิเนียนะครับลิสบอนโอเคยังไม่มีคำถามเลยเนาะเนี่ยโอ้โหตามหาคำถามข้อสงสัยคำถามปรัชญาในด้านนึงก็คือสงสัยนะครับสงสัยหรือว่าฟังเพลินฟังเพลินก็ขอให้เข้าใจถ้าฟังเพลินแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจถ้ามันสะดุดปุ๊บรีบถามเลยนะครับมันจะได้คลีนเคลียร์ในแต่ละวันให้ไม่ใช่ครับไม่ให้มันตกค้างเพราะถ้ามันตกค้างก็เรียกว่าอารมณ์ค้างนะพี่เคยไหมฮะเคยอารมณ์ค้างบ้างไหมเนี่ยมันเป็นยังไงอารมณ์ค้างใช่ไหมล่ะอารมณ์ค้างมันเป็นจังไดมันเหมือนกับอารมณ์ค้างง่ายๆเลยเหมือนกินข้าวติดคอเหมือนอาหารติดคอเลยก็เรียกอารมณ์ค้างนะอธิบายความได้เป็นเช่นนี้อารมณ์ค้างเหมือนกินน้ำติดคอเหมือนกินอาหารติดคอนี่คืออารมณ์ค้างจำการนี้ไว้หน่อยมันไม่โล่งมันไม่สะดวกมันไม่ปลอดโปร่งคำว่าค้างมันติดตันมันไม่ทะลุไม่ทะลวงเข้าใจก็คือไม่เข้าใจไม่กระจ่างชัดเข้าใจในเชิงสงสัยอยู่คำว่าสงสัยคืออารมณ์ค้างโอเคไหมครับวิธีการสรุปคำเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณาโอเคสรุปแล้วไม่มีเฟซไม่มีคำถามเลยนะจองั้นก็กินรวบเลยปืดเลยไปยูทูบเครื่องมือสื่อสารมันก็ดีตรงนี้ครับ iPad ก็ใช้ได้ประโยชน์ตรงนี้ครับประโยชน์มากนะครับ iPad มันไม่ใช่โทรศัพท์แต่ถ้าหาว่าใช้ในรูปอินเทอร์เน็ตปุ๊บมันก็นำมาใช้ได้หมดนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตโอเคนะไม่ได้ผ่านโทรศัพท์ก็มาใช้ได้สบายสบายก็เห็นชัดดีครับภาพชัดดี ดีแล้วใช้ตรงนี้เป็นเครื่องตรวจสอบโป๊ะอันนี้นี่มาแล้วจ้าคิดตามความเจริญและหาความเจริญไม่ได้โอเคมาแล้วจ้าโอ้โหรู้สึกจะมีคำถามเยอะแล้วเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยยินดีครับต้อนรับทุกท่านที่อยู่ในห้องยูทูบนะครับยูทูบโอเคมาตัวนี้รายยาวผมจะสนุกกับคำถามคำตอบนะครับสนุกไปเรื่อยๆมันค่อนข้างจะแชร์กันได้อย่างค่อนข้างจะลงตัวอย่าถือสาผมกันแล้วกันเนื้อหาผมก็มีให้อยู่แล้วครับมาถึงก็สุดยอดเสียงนกเพราะมากค่ะฉากหลังสวยงามค่ะคุณลุงงอกลุงงอกก็ดูสว่างใสดีค่ะสมบูรณ์แบบนักการนักการไปตามสไตล์นุ้ยแต่ละวันสุขุมวิท77ภาพเสียงชัดเจนขอบคุณทีมงานและขอบคุณลุงงอกมากนครปฐมฝนตกนะจ๊ะท่านชัยชุมพลโอเครับแซบครับอุบลฝนกำลังตกค่ะห้วยเย็นไปหมดแล้วเนาะอีสานเฮาฝนตกฟ้าห้องบ่ล่ะสวัสดีค่ะลุงงอกแม่น้องเอกนะคะอ๋อนี่แหละนะโถ HGVC นี่นะแม่น้องเอกโอเคครับบอกมาหน่อยก็ดีลุงงอกนะครับน้องเอกนะคะเด็กไม่นอนเลยค่ะว้าวตอนนี้ประมาณ1อาทิตย์แล้วค่ะแล้วก็พูดตลอดเวลาที่ใบหน้ากระตุกพูดถึงมาก
จะเกี่ยวกับศาสนาอารมณ์ไม่ฟังใครหุนหันพันแล่งแล้วโอ้ยไงดีเนาะนะครับไบโพล่าภาษาแพทย์จับไบโพล่าใส่เข้าไปเนี่ยโอ้ยน่าเห็นใจแล้วพี่เอ๋ alert ก็ alert เต็มที่มันต้องนอนกันฝันเฟื่องก็ imagination ไปตั้ง 108,009 ข่าวและเพลงไม่มีหยุดร้องนำนั้นไปก็ไปเรื่อยเวลาเขาไบโพล่าเวลามันขึ้นในทางที่มันเป็นทาง alert ก็โอ้โหแต่ถ้าหากว่ามันลงที่สุดพวกมันจะกลายเป็น depressed คือซึมเศร้าต่อในตรงนั้นมันก็น่าจะทำไงจะมาหยุดยั้งได้นะครับก็จะพูดว่าไงดีเรื่องนี้ผมอยากจะทำเป็นเคสสตัดดี้ให้มันชัดๆนะครับถ้ามีองค์กรหน่วยงานมารองรับหน่อยก็น่าจะเป็นไปได้เพราะเนื่องมาจากว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเสนอให้ทางการกรมที่จะเสนอเขาหน่อยก็น่าจะเป็นกรมสุขภาพจิตนะครับเรื่องพวกระบบประสาทเหล่านี้ให้ทำเป็นกิจจลักษณะเป็นงานในเชิงวิจัยกันให้มันเรียบร้อยกันส่วนผมทำในรูปแบบของผมมันเป็นตัวบุคคลนะนั่นนะก็ต้องการจะให้มันเป็นรูปแบบให้มันเป็นการศึกษาโดยตรงนะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วล่ะแต่คนจะรับได้ไม่ได้ก็ต้องคอยค่อยๆอะแดปต์แอพพลายเข้าหากันด้วยนะครับพวกไบโพล่าเนี่ยโอเคมาถึงตอนนี้แน่นอนรอหมดลมหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวแล้วเครื่องช่วยหายใจช่วยไม่ได้แล้วค่ะหมอบอกคืนนี้อาจไม่รอดเลยให้แม่ฟังเสียงลุงออกต้องเอาเครื่องรางของขลังที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวแม่ก็จะไปทำไมจะใส่ไปทำไมตรงนั้นก็ไม่รู้นี่รู้ตัวแล้วใส่ไปทำไมผมว่านะ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 โอเคค่อยปรับเอาเสียงเนี่ยฮะทำด้วยเสียงผมว่านะให้เขาอยู่กับเสียงเพราะเสียงอื่นมันไม่เข้าเสียงภาษามันจะไม่เข้านะครับภาษาที่เป็นคำๆมันจะไม่เข้าภาษีเสียงที่ผมนำพาให้เช่นมันจะเข้าในหูเข้าสู่ใจของเขาเองนะครับมันจะเข้าเองมันจะเป็นการปรับให้พวกนี้ครับการทำความรู้จักกับตัวเราให้หมดตัวเราจะต้องคุยกับตัวเราได้อย่างมันจะมีคำถามคำตอบไปในทีนะครับคือความสงสัยที่มันเกิดขึ้นอยู่ในทุกๆเหตุการณ์เนี่ยแค่นั้นส่วนตัวผมนะผมบอกให้เวลาผมได้ยินอะไรมาเข้าหูผมเนี่ยผมจะจับประเด็นก่อนว่ามันสำคัญเพียงใดอย่างเช่นทนายการเมืองพูดผมถือว่าสำคัญยิ่งคนที่มีตำแหน่งแห่งหนพูดผมถือว่าสำคัญเห็นไหมครับตำแหน่งมีอำนาจพูดผมถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญนะผมจะเอาคำเหล่านั้นนะเข้ามาพิจารณาส่วนตัวผมแล้วเชื่อมั่นว่าจะมีคำตอบด้วยแต่คำตอบผมจะอธิบายต่อหรือเปล่าหรือผมจะเก็บกักเอาไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยนี่ลักษณะของลุงของผมนะเมื่อได้ยินนะครับเมื่อได้อ่านก็เหมือนกันอ่านเนี่ยอ่านนึกอะไรก็ตามทียิ่งอ่านทางด้านส่วนวิทยาศาสตร์ก็จะต่อไปได้วิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์นะฮะด้านอื่นก็ไม่ดูแล้วครับเคมีผมก็ไม่ดูแล้วชีวะก็ไม่ค่อยจะรู้ไม่ดูแล้วครับยกเว้นถ้าจะดูก็คือเรื่องของสรีระก็คือเรื่องอนาโตมีถ้าจะดูเป็นภาพแอนิเมชันตัวนี้ครับถ้าจะดูก็ดูส่วนนั้นแต่ภาษาเขาไม่ใช้ผมจะไม่เอา ผมจะใส่ภาษาผมเข้าไปตัวนี้ครับในเรื่องของสรีระเหล่านี้เป็นต้นจะใส่ภาษาลุงงอกไม่รู้ผมต้องใช้ภาษาของพระทหารที่ให้ไว้กับชาวโลกร่างกายมนุษย์จริงๆนะไม่รู้ผมถือว่าคนที่ร่ำเรียนเขียนอ่านไปเรียนภาษาเขามาหมดภาษาเรามีแท้ๆไม่สามารถจัดสรรขึ้นมาเป็นเรื่องบรรดาเป็นการศึกษาติดตามโดยต่อเนื่องไม่รู้ผมจะใส่ภาษาลุงงอกอย่างเช่นหูก็คือหูดิแต่ว่าไม่ต้องเอียเออฮะไหนมาเริ่มแล้วเริ่มสุภาพแล้ว
จมูกคือจมูกไม่ต้องมีการโน้ตเนิร์ดฮาร์ดไปได้นะฟันเข็มมันต้องมีคำว่าทีทูเทิร์ดไม่เอาทั้งนั้นนะครับปอดเหมือนกันก็คือปอดไม่ใช่มีลงหลังเลยไม่เอาทั้งนั้นนะครับโอเคไหมหัวใจคือหัวใจเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยอะไรครับเขาจะแปลภาษาไหนก็ช่างเขาทีนี้ไม่รู้ผมจะพยายามบอกว่าเธอถ้าอยากจะรู้ว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอะไรเธอต้องมาเรียนภาษาของพระอรหันต์ไม่รู้ความคิดผมกับพวกโลกมันเสลยไม่รู้เรื่องนั่นมันเป็นอย่างนั้นไปเลยครับนาทีนี้ใช้ภาษาเขามาเป็นตัวนิ่งปัจจุบันเป็นตัวเริ่มนิดหน่อยเพื่อที่จะอธิบายให้เขาฟังให้เขาเข้าใจโอเคไหมครับแต่ผมจะไม่เอาของเขามาใช้ทั้งหมดบอกให้ทราบไว้นะครับหัวคือหัวเลยครับไม่มีเฮดฮาร์ดอะไรไม่เอาสมองคือสมองไม่มีคำว่าเบรนหรอกจะไปแปลคำว่าเบรนบานในเรื่องของเขาไม่เกี่ยวเห็นไหมครับโอเคไหมก็ร่างกายเราต้องรู้มีสิทธิโดยชอบธรรมเออใช่ไหมครับใช่ไหมฮะที่จะอธิบายได้หมดทุกมิติตั้งแต่เล็บคือเล็บจะเรียกว่ากระช่างหัวในภาษาอื่นไม่สนใจอยู่แล้วถ้าคนใช้อื่นอย่ามาสนใจทั้งนี้ก็เชิญที่ครับที่เนี่ยแปลว่าภาษาไทยต่อไปนี้มันจะเป็นภาษาที่สำคัญมากนะลูกหลานเลนหลนอยู่ประเทศไหนก็ตามที่พยัญชนะสอนภาษาไทยให้กับเขาไปประเทศมหาอำนาจของโลกเขาจะเริ่มต้นจากภาษาใช้ภาษาอังกฤษเห็นไหมครับมันใช้ได้ทั่วโลกก็เขาเป็นมหาอำนาจแรกของโลกคืออังกฤษก็ต้องยอมรับต้องเข้าใจด้วยงั้นเราต้องเผยแพร่เผื่อแผ่ภาษาไทยเขาดูงอกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนอายุเท่าไหร่ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์ขึ้นมานะกว่าจะคิดภาษาได้ง่ายนักหนาหรือกว่าจะมาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันง่ายนักหนาหรือมันไม่ได้ง่ายนะพี่เอ๋ยสุดท้ายก็มาทะเลาะเรื่องภาษาเขาเลยบอกวาทกรรมไงสังเกตนะการเมืองก็สร้างวาทกรรมเอาเองบีฟอร์ก่อนที่จะหาเสียงก่อนที่จะเลือกตั้งเขาพูดว่าไงจำเอาไว้จดเอาไว้ลงวันที่ไว้เรียบร้อยด้วยต่อไปก็ใช้สิทธิหักลำแม่งเลยเห็นไหมจริงๆนะพูดมันชัดด้วยอะไรกันนักกันหนามันจะเป็นปรับเปลี่ยนนกสงหัวได้ไงวะอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันเป็นตัวอย่างสังคมนี้มันไม่ดีนะออกปากบรรทุกเรื่องมันได้ยังไงล่ะครับคนผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ยิ่งคนที่มีอำนาจเนี่ยอยู่ๆก็หลุดพวดๆเนี่ยส่วนแล้วก็ตายไม่ดีไม่เชื่อคอยดูเห็นไหมครับไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นได้ยังไงมันอยู่คนเดียวได้ไหมที่ว่าใช่ไหมผู้ปกครองคนเดียวอยู่คนเดียวได้ไหมที่ว่ามันอยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไว้ก็ต้องเข้าใจกับสิ่งที่กำลังพูดให้ฟังในเวลานี้ไม่ได้เลยจริงนะหรือจะว่าไงที่นี่เอามันมากมันเยอะแล้วเนี่ยเอาคนมาเป็นเครื่องมือใช่ไหมพอได้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วก็ไปเรื่องอื่นแล้วเนี่ยสวยสิครับประเทศชาติจะเดินต่อได้ไงทีเดียวใช่ไหมครับลูกหลานจะอยู่ไงต่อไปทีเดียวหรือขายกินหมดได้ไงกันใช่ไหมสมบัติลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีจะขายกินหมดกินหมดมันจะไปไงต่อทีเนี้ยเหลืออย่างนี้ขอทานสิพี่ขอทานใครเขาจะให้กินทีเดียวแม่อะไรกันนักไม่มาเริ่มดุเลยเปลี่ยนเหมือนกันนะดุนึกว่าหงอกดุเป็นไงกันไปต่อลุงหงอกวันนี้ที่บางแสนฝนกำลังตกครับโอเคที่บางแสนดีมากจ้าตรงมีแค่นี้เหรอมีแต่คำวลีบอกเล่า90มีแต่วลีไม่มี question เลยโอ้ยถามหน่อยไอ้คนที่กำลังจะตอบนั้นมันนั้นหัวใจกำลังเตรียมตัวจะตอบเนี่ยตอนนี้อาหารกลิ่นมาแล้วผมเมื่อวานนี้ไปจ่ายกับข้าวที่ห้างสรรพสินค้าได้ปูมาขาปูนะมั้ยมีอย่างขาปูมาโชว์สิโชว์ขาปูสิเอาขี้มาสิกินให้ดูปูลองดูขาปูสิไอ้แคร็บๆนี่แหละครับมันไม่ใช่ยาวอย่างนี้ขาปูหามาสองขาแล้วหนึ่งตัวเริ่มเทิมอย่างนี้นี่กำลังย่างอยู่กำลังย่างอยู่
ท่านที่อยู่หน้าจออยู่บ้านเรานะก็เตรียมตัวนอนนะครับส่วนหลวงพ่อจะเตรียมตัวกินทีนี้วันนี้คิดว่าจะไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะวันนี้คือตรงกับวันที่27พฤษภาคมพ.ศ.2562มันตรงกับวันของอเมริกาคือวันทหารผ่านศึกเขานะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมของราชการเขาก็ไปเคารพคารวะสักการะอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกประมาณนะครับเหมือนบ้านเราไงฮะบ้านเราก็มีทหารผ่านศึกใช่ไหมศึกเหนือเสือใต้ใช่นะครับมีทหารผ่านศึกเหมือนกันทหารผ่านศึกบ้านเรานี่ก็คือมีดอกป๊อปปี้ไงมาเป็นสัญลักษณ์ทหารผ่านศึกรู้สึกวันที่4หรือวันที่2ไม่รู้ไม่ได้จำกุมภานะครับ2กุมภานั่นไงผมเป็นคนที่ไม่จับโอ้โหดูสิมาเป็นเรื่องเลยนี่ today โอ้โห this one this one ครับครับนี่ขานี่แค่ขาเนี่ยดูสิขาปูมันยาวแค่2โอ้ตายกูตายนี่เรื่อง2ขา2ขากับอีก1ตัวโอเคความจริงเขาทำมาแล้วมาอุ่นนะโอเค thank you very big นะดูกัน วันนี้เฉพาะเลยวันนี้เจ้าของบ้านเขาพึงพอใจก็ดีทุกอย่างเพราะว่าก็ไม่ต่างกับไปบ้านคุณจิตรานะครับที่ออสเตรเลียนะครับไม่ต่างกันแต่บ้านคุณจิตราอยู่กลางทุ่งอลังการงานสร้างบรรยากาศจะดีมากที่นี่ก็ต้นไม้ก็มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งตอนนี้เห็นไหมดวงอาทิตย์ขึ้นมาได้เห็นหน้าผมใสไหมครับเงามันปานก็นั่งตากแดดกันตอนนี้ที่นี่มันสิบโมงสามสิบนาทีนะฮะสิบโมงเช้าสามสิบนาทีนะครับนั่นต้องให้เด็กๆเป็นคนถามนักการเมืองออกสื่อให้อายเด็กบ้างถูกต้องครับถูกต้องครับพยายามให้เด็กเกิดหลังมกราคมปี 37นะเด็กนี่ก็ยังเพียวอยู่นะครับเพียวอยู่เด็กรุ่นนี้นะครับถึงอยากจะเข้าไปให้ความรู้เรื่องของเพศศึกษาในรูปแบบที่มันถูกต้องตรงจริงนะครับผมเองผมอยากจะมีไตเติ้ลเกิดสักหนึ่งคนก็คือตรงนี้เองนะครับที่จะอธิบายเรื่องนี้ความเป็นหญิงเขาจะมิกเซอร์มิกซิ่งเขากับความเป็นหญิงได้โดยการที่ผมจะให้องค์ความรู้ผ่านนะครับผ่านไตเติ้ลเกินไปพูดกับกลุ่มหญิงไตเติ้ลแมนผมได้แล้วไม่ต้องห่วงโอเคนะเหลือไตเติ้ลเกินใครก็ตามที่จะมีลูกหลานที่จะมาเรียนรู้รับรู้องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ที่ลุงหงอกนำเสนอคือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็อยากเสนอเข้ามาครับเสนอเข้ามาครับเสนอเข้ามาผมจะคอยคัดกรองหรือว่าจะมีคณะทำงานมีคัดกรองคัดกรองมาแต่ระดับไประดับมาคือการเรียนรู้มันจะมีการคัดกรองนะครับอยู่ๆก็กระโดดพลาดไม่ได้มันต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ทัศนคติเอาหลักการของอะไร IQ EQ MQ AQ CQ แล้วก็ NQ เป็นหลักพิจารณาบอกให้ก็ได้นะเอาหลักการของตะวันตกที่เขาเซตเอาไว้นะก็คือมีคำว่า IQ นะ EQ AQ MQ CQ และที่สุดก็คือ N แปลว่า nature นะมาจาก nature นะ N ไม่ใช่ M นะ M คือmoral เนี่ยมันคือเรื่องของคุณธรรมคือคนมันต้องมีคุณธรรมโอเคไหมใครก็ตามที่จัด7คำนี้ไม่ชัดเจนเนี่ยจะเดินทางกับผมลำบากนะครับบอกให้ทราบเลยนะครับ IQ ผมใช้คำง่ายรู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วคำว่า IQ คนที่มีใคร IQ จัดจ้านเนี่ยครับคือรู้เร็วคือเรียนรู้เร็ว IQ เร็ว IQ จัดจ้าน IQ มากโอเคนะนี่จะพูดคำว่าเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วพวกไฮเปอร์เนี่ยอย่างเงี้ยผมยกย่องไฮเปอร์นะให้รู้ว่าจะบอกให้ทราบไว้พวกกลุ่มสมาธิสั้นผมยกย่องนะให้รู้ว่ามีแต่ทางการแพทย์สติสมาธิสั้นเป็นอันตรายไม่ดีใช่ไหมก็กินยาบังคับให้เชื่องช้าที่นี่ครับ
ไม่ต้องทำอะไรการอืดเป็นเต่าไปเลยเถอะกระต่ายกระต่ายคือมันว่องไวโอเคไหมครับปุ๊บปั๊บปั๊บนั่นคือประเภท IQ จัดจ้างโอเคนะทีนี้คนก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กมันซนมันดื้อโอ้ผมปราบมาเยอะแล้วนะมือสองข้างผมปราบมาเยอะแล้วเด็กไวๆเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ไปไหนไหมรู้หยอกจับหัวแล้วก็จับแกว่งสองทียิ่งสองน้ำขวบยิ่งยิ่งง่ายด้วยเห็นไหมฮะอย่าให้เกิน7ขวบแล้ว7ขวบมันจะยากมาเถอะจะจับให้ดูผมว่าเด็กๆนะ IQ EQ พูดกันมาเยอะ EQ อารมณ์เนี่ยโอ้ยตายๆเนี่ยต้องมาเข้าใจอารมณ์มันคืออะไรอารมณ์มันคืออะไรก็คือความรู้สึกนึกคิดคือทางด้านใจเนี่ยนะคำว่าอารมณ์ในหลักพุทธศาสนามีอยู่อะไรขันธ์5ไงรูปเวทนาเวทนาน่ะคืออารมณ์สัญญาสังขารวิญญาณเวลาผมอธิบายผมจะอธิบายคาบเกี่ยวไปยังพุทธศาสตร์ด้วยนะครับพุทธศาสตร์คำว่าศาสนาก็ยกมาแค่หนึ่งเดียวเช่นสติปัฏฐาน4นี่ก็ถือว่าพุทธศาสนาขันธ์5คือพุทธศาสนาโอเคไหมกฎพระไตรลักษณ์คือพระศาสนาเห็นไหมครับนะแล้วมีอิทธิปัจจิตาคือภาษาพระศาสนาถ้าพุทธศาสตร์ไม่ใช่อีกอันหนึ่งพุทธศาสตร์มันเหนือกว่าศาสนาเห็นไหมครับพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระเจ้าให้ไปกับชาวโลกชาวโลกพอมันเป็นบัญญัติก็เป็นศาสนาไปเพราะนั้นภาษาที่กรอกในพระธรรมปิฎกคือศาสนาโอเคไหมแต่พุทธศาสตร์มันไม่ใช่รู้จักลงหงอกก็ต้องอยากรู้จักอย่างนี้มันจะชัดไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้นะพี่เอ๋ยโอเคนะอีกครั้งนึงครับผมอยากจะได้เด็กผมจะหาเตตันแมนอีกอย่างก็ได้กู้ผู้ที่มีความว่าสูงวัยที่จะมาดูแลนั่นเองครับผู้สูงวัยเช่นอายุ60อัพนะ55คือแหมทำไมถึงไปเลือก55ขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือว่า60ขึ้นไปคนรุ่นนี้ถ้าเขามีความรู้มีความสามารถดีจริงๆแล้วเขาจะมีใจนึงเลยฮะอยากจะให้คนรุ่นเกิดทีหลังเห็นไหมครับเพราะคนรุ่นนี้ทางโลกต้องนิ่งยังหาใส่ปากใส่ท้องเช้าสายบ่ายเย็นอยู่เนี่ยผมไม่เอาแน่นอนนะครับบอกเลยไม่เอาแน่นอนมีคนเสนอมาด็อกเตอร์กันไม่รู้กี่ด็อกเตอร์เอาเข้าจริงก็ไม่ได้เห็นไหมด็อกเตอร์มาเยอะบอกให้ทราบไว้นะครับแต่พอเวลามาไอ้แดร์ล็อกเข้าหากันเนี่ยก็ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ผมก็ไม่ไปต่อใช่ไหมครับต้องการนะเพราะฉะนั้นทางโลกก็ต้องเต็มทางโลกหาแสบปากแสบท้องไม่พออยู่มันจะทำงานเพื่อสังคมไม่ได้มันจะไม่ได้มันทางโลกต้องขอได้โปรดเต็มถึงไม่เต็มก็ไม่พร่องกันแล้วกันโอเคไหมไม่พร่องเนี่ยลักษณะเนี้ยได้ไหมครับถ้าได้ก็อยากจะได้นะต้องเก็บภาษานะภาษาไหนก็ได้ของแต่ละประเทศภาษาเขมรก็ได้เห็นไหมครับภาษาลาวก็ได้เวียดนามก็ได้พม่าก็ได้อังกฤษก็ได้ฝรั่งเศสก็ได้สเปนก็ได้เห็นไหมครับหรือจีนก็ได้นะได้หมดภาษาแต่ตัวหลักในเบื้องต้นก็คือขอภาษาอังกฤษเพราะทุกภาษาต้องรู้จักภาษาอังกฤษเพราะมันเป็นภาษากลางโอเคไหมครับถึงใช้ไม่เต็มร้อยก็โอเคก็รู้จักพอรู้เข้าใจอย่างเช่นลุงหงอกพอรู้พอเข้าใจก็พอแล้วผมไม่ต้องไปเอ็กซ์เพิร์ทของภาษาโอเคไหมถ้าผมเอ็กซ์เพิร์ทผมก็เอ็กซ์เพิร์ทภาษาพ่อขุนน่ะถ้าผมเอ็กซ์เพิร์ทผมเอ็กซ์เพิร์ทตรงนี้อ่ะผมอิสเปิดภาษาของพระทหารอ่ะอย่างนี้ดีกว่ามันจะง่ายดีถ้าอิสเปิดนะก็น่าจะเป็นตรงนี้ก็น่าจะพอเพราะนั้นก็ได้แบบพรายไปยังภาษาอื่นไปตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นไปต่อนะครับนั่นนะก็ถือโอกาสพูดดังๆให้ชัดเจนพูดอยู่ในเมืองที่เขาเจริญทางด้านวัตถุแล้วเนี่ยต้องพูดกันอย่างนี้แล้วจะไปพูดอะไรใช่ไหมต้องใช้ภาษากับกิริยาอย่างนี้แหละห้วยเดี๋ยวจะให้เป็นอะไรล่ะเป็นนกสองหัวเหรอนะงั้นเหรอชอบเหรอหรือจะหน้าไหว้หลังหลอกนั่นแหละไม่เอาไม่เอาจะแล้วใช่ไหมครับทัศนคติของมนุษย์มีอยู่3อย่างนะครับจำเป็นหลักนี่ครับ1ปัญหานะเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย2ข้างทะเลาะกันแง่ตัวนี้แล้วก็เฉยๆไอ้ตัวที่ตัวกลางนี่ครับเวลาที่ผมพูดเรื่องอะไรต่างๆนะ
ถ้าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยก็เติมและอธิบายต่อไม่เห็นด้วยอธิบายต่อผมมีโอกาสผมทำหน้าที่แชร์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยผมทำหน้าที่ตรงนี้แชร์โอเคไหมครับแต่คนที่ได้นะบอกกลางๆจะได้นะแต่คำว่ากลางต้องเข้าใจทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยเลยนะไม่ใช่ว่ากลางๆจะไปคัดค้านเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยไม่ได้แน่ต้องเข้าใจทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าหนึ่งปัญหามีอยู่3ทัศนะจำเป็นหลักของมนุษย์มี3กลุ่มของมนุษย์โลกมีอยู่3กลุ่มของมนุษย์โลกโอเคกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่เคาะโอเคไหมครับเยสหรือโน100%เกินต่างหากกลุ่มที่4คือเนี่ยกลุ่มที่4คือกลุ่มบอกแค่ไหนกลุ่มที่เข้าถึงพระเจ้าไม่ใช่เข้าถึงแค่ภาษานะเออและหรือกลุ่มที่เข้าถึงพระธรรมในกลุ่มสาธุและอมิตรพุทธนั่นคือกลุ่มที่4กลุ่มที่4ใครที่รู้ตัวนะออกมาครับออกมาปรากฏตัวให้โลกใบนี้ได้รู้ไม่ต้องกลัวมันจะอดตายกลุ่มที่4ไม่ต้องกลัวอดตายอย่างเช่นผมมาที่นี่ผมอดตายที่ไหนแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวเห็นไหมครับกลุ่มที่สี่ไม่ต้องกลัวอดตายแต่แก้ผ้าเดินก็มีคนเอาอาหารมาให้กินบอกแต่นั่นบนยอดเขาก็มีคนมีอาหารเอาไปให้กินกลุ่มที่สี่เนี่ย มนุษย์พันไหนก็ไม่รู้ต้องถามใจเต้นแมนครับมนุษย์พันนั้นกลุ่มที่สี่โอเคนะการเตรียมตัวตายจะต้องเตรียมร่างกายให้บริสุทธิ์มันพูดง่ายนะพี่เตรียมง่ายบริสุทธิ์ไม่เป็นไรค่อยๆแชร์กันครับความคิดให้บริสุทธิ์ความคิดที่จะบริสุทธิ์ได้คือต้องหยุดความคิดนั่นบริสุทธิ์แน่นอนเห็นไหมครับถ้ายังคิดอยู่ไม่มีบริสุทธิ์ไม่มีทางบริสุทธิ์ได้ถ้ายังคิดอยู่เห็นไหมครับความคิดนี่เลยต้องหยุดความคิดนี่แหละหยุดยังไงความคิดโอ้โหมันเป็นความเฉพาะตัวจริงๆครับพี่เอ๋ยตรงนี้เป็นความเฉพาะตัวจริงๆครับเป็นความเฉพาะตัวจริงๆหยุดความคิดเนี่ยดึงอีกเป็นความสามารถระดับหนึ่งนะฮะยังไม่พอนะฮะมันต้องสังเคราะห์กายได้ด้วยสังเคราะห์กายให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเงี้ยมันสังเคราะห์ยังไงจะเอาผงซักฟอกสบู่ยี่ห้อไหนว่ามาสังเคราะห์กายให้มันบริสุทธิ์ได้มันทำไม่ได้เห็นไหมฮะแต่ใครทำใครรู้มันจะรู้ตรงนั้นเองมันปัจจตังโดยแท้นะครับสังเคราะห์กายให้บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์มันเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้แล้วครับถ้าอยากจะรู้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าเองก็แล้วกันกายบริสุทธิ์ผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงามนุษย์ที่ไม่มีเงานะฮะพระองค์กายต้องบริสุทธิ์จึงจะไม่มีเงาได้โอเคไหมใจต้องบริสุทธิ์จิตต้องบริสุทธิ์กายใจจิตต้องบริสุทธิ์โดยล้วนนะฮะจึงจะเป็นพระพุทธเจ้านะรออีก 2,000 กว่าปีพระองค์จะมาเดินดินกินข้าวแกงท่านจะปรากฏตัวให้กับมนุษย์ทั้งโลกได้รู้นะนอนกอนก้าก้าอยู่นี่ก็ปรากฏตัวอย่างนี้ยุคนี้ยุคพระอรหันต์ก็จะไปปรากฏตัวให้กับท่านนอนอยู่ที่บ้านจะรู้เองว่าพระอรหันต์พระองค์นั้นคือใครแล้วท่านจะรู้เองมันยุคของพระอรหันต์ทำงานไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปทำงานนะครับโอเคนะพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระศรีอริยเมตไตรจำเป็นหลักเลยฮะนะส่วนศาสนาอื่นเขาก็พุ่งตรงไปยังพระศาสดาพระองค์ต่อไปเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะทั้งกลุ่มอมิตมุตก็เหมือนกันเขาเป็นคนมีชื่อเรียกขานว่าพระยูลงยูไลก็เท่านั้นนะเห็นไหมครับเห็นไหมกลุ่มอมิตพุทธกลุ่มพระยูไลโอเคไหมครับกลุ่มสาธุก็คือพระศรีเมตไตรกันเดียวกันนั่นแหละแต่กลุ่มอามินอเมนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมีชื่อขานเรียกว่าไงก็ยังไงก็เหมือนกันอยู่ในข้ามแหละเห็นไหมแค่ภาษาเห็นไหมครับก็รออีก 2,000 กว่าปีก่อนจะถึงนั้นถามว่าอะไรจะเกิดในโลกใบนี้การแย่งชิงจะเกิดขึ้นนะข้าวยากหมากแพงก็คือร้อนแรงเนี่ยครับเป็นตัวบอกช่วยให้รู้ว่าข้าวยากหมากแพงแล้วมนุษย์จะแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วทุกวันนี้ก็แย่งพูดกันคู่พิศวาสกันมากมายก่ายกองแล้วเข็นฆ่าเพราะแย่งคู่กันจะไปแย่งมันไปทำไมคู่กันพิศวาสจะรู้นะ
จะไปแย่งมันไปทำไมมันเพื่ออะไรเห็นไหมครับแย่งอำนาจปกครองนี่แน่ชัดที่สุดเลยแน่มากผมพูดมาไม่น้อยกว่า20กว่าปีนะมนุษย์เกิดมากเกินจะเกินไปจะมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองไม่ผิดสักคำเด้อแต่ที่มันเด่นชัดที่สุดณวันนี้เวลานี้บ้านเราวงเล็บเล็กๆดอททีวีก็ได้กำลังแย่งอำนาจปกครองอยู่แปลว่าผู้ปกครองการปกครองมันต้องมีอะไรแฝงเร้นอยู่ต้องเป็นผู้ปกครองพระพุทธเจ้าไม่เอาสักอย่างหนึ่งนั่นยิ่งใหญ่มากครับต้องระดับนั้นนะครับมันถึงตรงนั้นครับมันถึงตรงนั้นนะมันจะถึงตรงนั้นจึงมีลุงหงอกมาแชร์กันตรงนี้ให้กรุณาพิจารณาเข้าสู่กรอบของหลักการคิดวิธีคิดแล้วก็สรุปสิ่งที่ได้คิดและคิดได้คิดไม่ได้ลุงหงอกก็พาคิดไม่ได้คิดถ้าไม่ได้คิดเดี๋ยวแต่แม่กระตุ้นให้มันคิดก็คือความรู้สึกโอเคไหมไปด้วยกันได้ไหมที่ว่าไปด้วยกันได้นะอย่าลืมนะลุงหมอกำลังต้องการไตเติ้ลเกินอยู่นะครับนะครับเนี่ยถ้าได้คนรุ่นใหม่เดี๋ยวโคอย่างนี้เลยครับเกิดหลังมกราคม37นะใครไม่รู้นะก็เอามาฝากฝังไม่หน่อยแต่ก็ค่อยๆจะก็จะมีข้อแม้บางทีก็หลายข้อหน่อยนะครับถ้าเป็นกำพร้าเนี่ยผมจะเลือกก่อนนะบอกทราบกำพร้าเพราะว่าถ้ากำพร้าพ่อแม่เนี่ยทำอะไรก็ไม่ต้องไปเพื่อพ่อแม่แต่สั่งสอนให้รู้จักว่าคนที่วัยสูงวัยนั้นคือระดับพ่อแม่ต้องเรียกพ่อแม่ให้หมดปู่ย่าตายายต้องเรียกปู่ย่าตายายให้หมดตามเซนส์ตามความเป็นอยู่กรรมในชีวิตของแบบไทยๆนะครับไม่ใช่จะมองข้ามคนรุ่นแก่ไม่ได้นี่ผมไม่ยอมเด็ดขาดผมไม่ยอมเลยนะให้รู้ไว้ ใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นไม่มีพ่อแม่ทุกคนเจอบอกแม่ทั้งนั้นพ่อทั้งนั้นได้หมดไม่มีปัญหาต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ปู่ย่าตายายเหมือนกันนะแล้วหนูปู่เสือมาก็ต้องการถ้าเป็นกำพร้านะผมจะเลือกก่อนเลยบอกให้ทราบไว้นะครับกำพร้าพ่อแม่พ่ออะไรเพราะว่าคนเก่งเนี่ยคนเก่งมันจะมีผมเรียกว่าแพชชั่นการที่มีแพชชั่นที่เกิดจากการไม่มีพ่อแม่เนี่ยมันเป็นจุดผลักดันให้เข้าไปสู่ไหนก็ไม่รู้หละอนาคตการไม่มีพ่อกับแม่แต่เขาอยู่ได้อาศัยปู่ย่าตายายหรือที่ป้าน้าอาดูแลมาเห็นไหมฮะแล้วมนุษย์พันนี้แหละเขาจะไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมบุญคนของที่เป็นปู่ย่าตายายไม่ลืมบุญคุณของพี่ป้าน้าอาโอเคนะโดยปราศจากพ่อแม่เนี่ยคนไม่มีพ่อแม่นี่คือแพชชั่นที่ดีมากๆถูกไหมส่วนคนที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีร่ำรวยต่างๆนะเป็นแพชชั่นแบบตีนลอยรู้จักคำว่าตีนลอยเอาไอดอลหวังผลให้เหมือนคนนั้นคนนี้เนี่ยนะแพชชั่นตะวันตกจะเป็นอย่างนั้นแพชชั่นบ้านเราโดยดุงออกนำเสนอเวลานี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้และจะเจริญก้าวหน้าทุกคนนะความทุกข์ความลำบากยากจนนี่นะครับเป็นแพชชั่นตัวหนึ่งนะครับที่จะให้ผลักดันนี้จากส่วนนั้นไปนี่คำว่าแพชชั่นตามภาษาตลาดสดตลาดแห้งหรือว่าวาทกรรมนะครับคำว่าแพชชั่นโอเคแล้วพอเข้าใจตรงกันแล้วนะถ้าเข้าใจตรงกันปุ๊บมันจะมีจุดดันนะจะปลุกระดมจุดที่มันเป็นจุดดันที่มันเป็นจุดเด่นออกมานะครับจุดเด่นจุดด้อยอะไรว่าไปโอเคนะจุดด้อยมันทับจุดเด่นเพราะจุดด้อยมันเยอะมันเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายสัมผัสประจำวันนี้คือจุดด้อยหมดคือสิ่งภายนอกมันมาทับถมมันบันทึกอยู่ในสมองเนี่ยมันก็เลยไปต่อไม่ได้เพราะนั้นลุงหมอกสองมือเปล่าจะล้างให้จะคลีนสมองให้ก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตนั่นเองจะจับหัวปุ๊บจะเบาทุกรายผมจับหัวทุกคนจะเบาทุกรายบอกให้ทราบไว้กล้าเชื่อขนมไม่ยากินได้เลยนะครับเบาทุกข์กายนะเพราะฉะนั้นใครตามปวดหัวปวดตัวปวดนู่นนี่ฮะอาการปวดนี่เป็น
อาการที่กำจัดไม่ยากเลยนะครับไม่ยากแต่ไม่ได้บอกว่าง่ายทุกหมดนะเพราะมันสะสมมาเยอะมากบางคนสะสมโอ้โหหลายสิบปีนะครับมันก็เลยสารพัดอีกอย่างเคมีเข้าไปอยู่ในร่างกายกันมากมายกายกองมันก็คลีนยากแปลว่าทำความสะอาดยากในภายในนะครับต้องใช้เวลานานนะครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาตรงนี้ด้วยนึงๆพอเวลาเข้ามาสู่ด้านสุขภาพก็ขอให้เข้าใจเรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วมันจะไปต่อได้โอเคไหมครับก่อนหน้าวันนี้ก็พยายามเข้าใจให้ตรงกันซะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้เป็นยาต้นไม้เป็นยาจริงๆต้นชาใบชาเนี่ยมันเป็นพืชมันก็น่าจะอยู่ในทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะใช้พืชนั้นเป็นยารักษาตัวเองทำไมต้องมีใครสักคนหนึ่งมาสกัดกั้นไม่ให้กินไม่ให้ทาไม่ให้ใช้ชานะเนี่ยคิดแบบวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้ต้องคิดแบบธรรมชาติมันถึงจะไปต่อได้บ้านเรามันต้องเอาธรรมชาติขึ้นมาไอ้ธรรมะคือธรรมชาตินั้นบางทีมันก็ลอยลมเหมือนกันนะเนี่ยธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติใช่มั้ยธรรมะผิดมั้ยมันไม่ผิดหรอกครับมันถูกกี่เปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยใช่มั้ยครับใช่มั้ยธรรมชาติคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมะธรรมะก็คือไอ้คำสอนอยู่ในพระไตรปิฎกน่ะคือธรรมะไอ้ธรรมชาติคือจับต้องได้นี่เห็นมั้ยกินได้นี่ธรรมชาติเห็นมั้ยครับเถียงมั้ยเนี่ยลมพัดพาเนี่ยความร้อนคือธรรมชาติใช่มั้ยครับไอ้ธรรมะอยู่ในพระไตรปิฎกมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมันคือคำสอนในพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนี่เป็นภาษาลุงหมอพูดกันมานานมากกว่า20ปีครับนี่ครับแต่มันไม่ใช่มาทับซ้อนกันไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวใช่มั้ยครับถ้ามาทับซ้อนกันไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวแน่นอนนะครับถ้าอยู่ห่างกันก็แชร์ของคอมเพลได้ใกล้เคียงธรรมชาติอย่างนี้ได้อย่างนี้เข้าใจได้โอเคมั้ยครับถ้าโอเคแล้วบ้านใครบ้านใครเท่านี้ไม่พอเห็นรู้เหมือนกันนะพี่อยากทราบว่าการทำกายบริสุทธิ์ถามว่าทำอย่างไรงับอากาศก่อน ทำไม่ได้ทำอย่างไรเวลาตอบแล้วต้องทำนะทำอย่างไรบอกแล้วนะงับอากาศก่อนครับเอาความรู้สึกเข้ามาเป็นตัวตั้งนะครับการเตรียมตัวตายต้องเตรียมร่างกายให้บริสุทธิ์ความคิดให้บริสุทธิ์และตามรู้ตามดูเสียงหัวใจและลมหายใจไปเรื่อยจนหมดลมหายใจเสี้ยววินาทีสุดท้ายจะเข้าถึงจิตบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติเองหรือเปล่าคะนี่แหละครับคือแนวทางของเราแหละครับตามดูตามรู้หัวใจเต้นกับหายใจเชื่อมโยงเอาไว้ก่อนที่จะตายสมมติว่าจะรู้ว่าจะตายภายใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยต้องทำนะครับคำนี้นะฮะผมบอกให้ผมป้อนให้กับท่านอะไรท่านสันตินะสันติเจ้าอาวาสวัดท่ามะขามที่กาญจนบุรีท่านมรณภาพไปแล้วนะครับผมก็เพิ่งทราบข่าวนี่เองนะครับผมกำกับเลยคืนนั้นคืนนั้นนะฮะผมบอกกับท่านครับร่างกายของท่านคือเป็นสิ่งที่พิสูจน์สัจธรรมของพระเจ้านะผมบอกว่าเวลาทำสมาธิให้ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธกับพระอรหันต์โดยมีพระสงฆ์คือท่านเป็นเครื่องการันตีขอให้อยู่ในบทนี้ให้ได้ระยะนี้อย่าหนีไปไหนมันจะไปเมื่อไหร่ก็อย่าไปสนใจกับมันร่างกายผมพูดอย่างนี้เลยนะครับนะแต่นาทีนี้ขอให้เข้าใจให้ได้วันนั้นนะผมช่วยท่านไม่มีน้ำลายในปากผมก็ทำให้สามารถมีน้ำลายมาได้ก็อยู่ได้หลายวันเพราะน้ำลายมันจะแห้งมันกินอะไรไม่ได้นะก็พยายามบอกเล่าถึงการตาย1มันต้องปิดตาก่อน2ต้องปิดปากผมพูดจังตายต้องค่อยๆหลับลงไปคือไม่มีแรงที่จะมาเนื้อตามม่านตามันจะไม่เปิดเพราะมันหมดแรงมันจะปิดตาปิดตาปิดฟังให้ดีฮะตาปิดปากปิดกินอะไรไม่ได้คือน้ำลายไม่มีนั่นเองนะครับถึงจะหยอดน้ำไปมันก็ได้แค่นั้นแหละนะ1ตาปิด2ปากปิด3หูปิดหูนะฮะหูจะอื้อลมจะออกหูเสมอๆนะฮะลมท่านจะออกหูตลอดเวลาผมพยายามที่จะช่วยเรื่องลมไม่รู้จะทำไงมันก็ได้แค่นั้นน่ะช่วยไม่ให้ลมออกหูมากเพราะว่าในร่างกายมันต้องมีลมขับเคลื่อนนะครับหายใจเข้าเนี่ยมันต้องมีลมดันเลือดนะครับไม่มีลมไม่ได้แล้วถ้าหากว่าลมออกหูคือในร่างกายไม่มีลมมันก็ไม่สามารถดันเลือดเพราะดันเลือดไม่ได้มันก็ไปหาเซลล์ไม่ได้อย่างเงี้ยก็พยายามพูดตัวนี้ให้ชัดๆร่างกายตัวเป็นตัวตั้งเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ต้องบอกว่า
เมื่อเวลาปิดหูแล้วโทษเมื่อเวลาปิดหูแล้วจะปิดกายสัมผัสแปลว่าใครจะมาสัมผัสอะไรต่างๆนะต่างๆเนี่ยฮะมันจะหมดความรู้สึกไม่รู้สึกความสัมผัสสุดท้ายจะมาหมดที่ลมหายใจคือเป๊กตัวเดียวผมบอกให้ท่านทุกมิติท่านต้องอยู่ในวาระนี้ให้ได้ครับท่านสันติถ้าท่านไม่อยู่ในวาระนี้ได้ท่านจะเป็นท่านหยุดเป็นพระสงฆ์มาตั้งแต่กี่ปีล่ะนะฮะบวชเรียนเขียนอ่านลูกเมียก็ไม่มีแปลว่าจุดๆก็แล้วกันนะโอเคไหมอย่าลืมนะตอนนี้อย่าไปผมสัมผัสทุกส่วนของท่านนะให้รู้ไว้ลูกหมากโตหมูไข่เท่ากับเท่านี้ผมก็สัมผัสขยำเลยแหละครับ2วันผ่านมามั้งปรากฏว่าไข่นี่ยุบเลยผมเพิ่งพูดตรงนี้นะให้รู้ไว้แปลว่าท่านก็ฉี่ได้จากฉี่ได้ประมาณสัก5ซีซีใน1วันจะฉี่ทีโอ้โหเบ่งหนักเลยเวลาผมไปช่วยคนฉีดได้ประมาณสัก100ซีซี200ซีซีมาทั้งหลายวันก็แบบสะดวกขึ้นสบายตัวยังยิ่งขึ้นทํานองนี้ครับโอ้ยช่วยหลายช่วยแต่สุดท้ายก็บอกว่าท่านต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทธองค์จะโดยวิธีไหนสมาธิศีลสมาธิปัญญาเนี่ยครับแล้วนึกถึงพระอรหันต์ที่ผ่านเอหิภิกขุสัมปทานะหลวงพ่อหลวงพี่เองต่างที่ปัจจุบันการทุกวันนี้ทิ้งให้หมดอย่าไปสนใจเอาตัวท่านเป็นตัวหลักพระสงฆ์เป็นตัวที่เป็นสาระสำคัญในการที่จะพิสูจน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกถ้าหากว่ามันพ้นจากการตายคือพ้นแปลว่าหายทั้งหมดตับครับรุนแรงมากนะฮะนะถ้าหากว่าตายก็คือตายอย่าไปสนใจกับคำว่าตายมันตายไงตายเร็วตายช้านะผมก็ใส่ตัวนี้เต็มๆเหมือนกันนับจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณสักเดือนได้ไม่ถึงดีมั้งนับจากวันนี้ถอยลงไปนะประมาณสักเดือนณวันนี้ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลธนบุรีนะโรงพยาบาลธนบุรีเวลาก็จะบอกได้ประมาณตีนะเสร็จจากรายการนั่งก็ประมาณ5ทุ่มตีหนึ่งประมาณ5ทุ่มถึงกันผมเสร็จประมาณตี2กลับวันนั้นเด็กพวกกันยังสุดลิ่มทิ่มประตูเลยนะครับสุดขั้วหัวใจเพราะว่าผมวินิจฉัยพอสมควรแล้วแต่ผมไม่บอกคืนบอกก็ใจตกสิครับใช่ไหมฮะว่าจะไปอยู่ไม่ไปอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะให้ลดความเจ็บปวดลงไปโดยเขาใช้มอร์ฟีนช่วยกันป้องกันไม่ให้มันปวดเพราะความเจ็บปวดมันดูดดึงพลังงานมากมายมหาศาลนะครับตับนี่จะปวดมากปวดแสนสาหัสกันมากตับบอกให้ทราบว่างั้นใครที่เป็นโรคตับอย่าไปนิ่งนอนใจนะครับอายุยาต่างๆนั้นที่เคยใช้ต่างๆสารพัดสารเพก็ไม่รู้ไอ้พวกแก้ปวดเนี่ยมันก็ได้แค่สเตียรอยด์เอาอยู่แทบทุกรายสุดท้ายก็เป็นอันตรายกับอวัยวะทั้งหมดนะครับสเตียรอยด์กันไม่หรอกครับทีนี้พอเวลาจะกินอยู่กินยาที่หมอให้มาถามก่อนว่าสิ่งที่ให้กินคืออะไรสิ่งที่ให้กินคืออะไรต้องถามให้ได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลอ่ะเป็นสิทธิของเรานะไม่ใช่สิเป็นสิทธิหน้าที่วะ mm-hmm. เป็นหน้าที่จะต้องถามก็โทษเป็นสิทธิครับเป็นสิทธิจะต้องถามนะให้คำตอบมาต่อไปนี้หมอสั่งยาจันตรานะบอกซะอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะถูกคำข้อกล่าวหานะครับกล่าวหาเป็นเท็จผมบอกให้ก็ได้ไม่น่าจะเกิน15ปีคำพูดต่อไปนี้ทางด้านบุคลากรทางการแพทย์บอกให้ทราบไว้นะครับลุงออกหวังดีทุกคนที่พูดเนี่ยเตือนเอาไว้15ปีไม่เกิน15ปีค่อนข้างจะแน่นอนนะบรรดาที่เป็นมดเป็นหมอต่างๆเนี่ยจะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเพราะครับจะบอกให้ทราบไว้นะผมขีดเส้นเวลาไว้แล้วด้วยนะครับก็หวังดีทุกคนทุกท่านที่จะให้กรุณาเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้บ้างและบ้างไม่เช่นนั้นแล้วมันก็กลายเป็นไหนมาพอพูดจริงมันก็ไปวิพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่ถูกต้องนะครับไอ้ถูกต้องแต่มันถึงเวลาพูดได้ยังไงเอาไว้อายุ100ปีก่อนไม่ยั้งเลยสักคำเดียวโอเคนะจบข่าวนะตอนนี้แค่นี้ก็พออ่ะบัตรแค่บ้างทำไมซะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพตามปกติก็แล้วกันนะสู้กินไม่หมดก็กินมันจำเป็นหลักเอาไว้ใครทำอะไรก็ตามทีรับรองพอกินพอใช้แน่นอนแต่ละวันไปเนี่ยใช่ไหมค้าขายตลาดสดทั้งระบบลงทุนเท่ากับตัวนี้ได้มาคืนทุนแน่ๆแล้วเกินต่างหากไอ้ตัวเกินก็อยู่ได้ในประจำวันโอเคไหมครับจะเป็นอย่างนั้นไปจำเป็นหลักได้เลยรู้จักลุงงอกไม่มีตกอับในเรื่องการทำมาให้กินบอกให้ก็ได้แต่มีข้อแม้หน่อยเดียวซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานยกตัวอย่างเช่น
เราซื้อเข็มมาหนึ่งทำด้วยทองคำแท้เข็มนะมันเล็กขนาดไหนล่ะไม่รู้แหละซื้อมา1บาทขายล้านบาทขายมันเลยแต่ขอให้เป็นทองแท้ๆของแท้ๆของจริงเลยเห็นไหมฮะผลไม้เหมือนกันนะแตงโมซื้อมาก็มันเป็นเพียวมาซื้อมาจากไหนก็ว่ากันมามืออาชีพมันต้องบอกให้ได้ว่าภายในมันสุกหรือมันยังไม่สุกทุเรียนเหมือนกันมังคุดเหมือนกันไม่ใช่มาใส่เล่นต่างเข้าไปแล้วก็ไปขายเนี่ยซวยนะรู้จักลุงงอกทำแบบนี้ซวยนะให้รู้ไว้นะจะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่รู้จักลุงงอกไม่เป็นไรถ้ารู้จักแล้วซวยนะกล้าพูดในลักษณะอย่างนี้มันซื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานรูปแบบไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้โอเคนะครับขอให้มายังไงก็คิดเป็น3เกรดสินะเงาะซื้อมา1เข่งแบ่งเป็น3เกรดเกรดที่1ดีเลิศประเสริฐสมแมนแตนขายได้จบปุ๊บแปลว่าได้ทุนตีราคาทุนเลยครับเกรด A นะโอเคนะเกรดที่2เกรด B นี่คือตัวกำไรนะกำไรถ้ากระทำจะบอกมานะกองใหญ่กองเล็กเห็นไหมมนุษย์มันมีเกรด A เกรด B เกรด C ในการบริโภคไฮโซกินเกรดเอเท่านั้นครับพวกไฮโซพวกรวยนะเห็นไหมครับกลุ่มรวยขึ้นอย่างนั้นแหละครับแบ่งให้มันได้เถอะครับให้มันทันให้มันถูกต้องด้วยนะแล้วเกรดซีทีนี้กินบ้างขายบ้างโทษกินไม่ทานบ้างกินเองบ้างนะให้แจกจ่ายบ้างถ้าแจกจ่ายได้ไม่แจกได้ก็ขายทิ้งขายขว้างไปนะโอเคไหมครับจะแบ่งไหนทำบุญทำทานทีนี้เห็นไหมเกรดซีก็ทำบุญดีไหมครับเกรด B นี่คือกำไรก็คือค่าแรงประกอบกำไรเนี่ยโอเคไหมครับนี่พูดว่าหน่วยเดียวนะฮะนะใครทำก็ลงตรงนี้เกรด A คือทุนคิดง่ายๆอย่าไปคิดมากไม่จะเอาอย่างเดียวแต่ละวันแต่ละวันมันไม่ได้นะ กับลุงงอนคิดมันเป็นพี่ก็โอ้ยชวนคิดชวนคุยอยู่เงี้ยครับโอเคนะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วหรือขอเหลือพอแล้วกันเด้อจะลืมนะหามาได้ก็ลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารยาเป็นก็แบบทรัพย์สินขันที่หามาได้นั่นแหละก็จัดสรรมึงตัวอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงว่านั่นรวยนี่ด้วยไม่ต้องแล้วครับหวยเหยต่างรถเลิกอย่าไปซื้ออย่าไปแซ่มันเอาแรงกายเนี่ยถ้าเราต้องได้สะสมเอาทีเนี้ยใช่ไหมครับมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องสอนลูกสอนหลานด้วยนะเอาใช่ไหมครับก็ ก็อย่างว่าโอเคไหมก็พูดว่าไงต่อจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุเราทุเราเหมือนทุกข้าวที่เดินน้ำบกอากาศสามสหายก็ทำหน้าที่ของเขาเองก็ช่วยคนดีมีคุณธรรมอยู่ทุกวันนี้รับรองกลุ่มนี้ไม่ตกอับแน่ๆทุกเรื่องทุกมิติโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่านอกเหนือไปจากนี้ทำไม่ดีก็ซวยแล้วครับ ผมไม่เกี่ยวลุงหมอไม่เกี่ยวนะเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วใช่นะโอเคงั้นก็เอวัง เอวังก็มีแต่กระทำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม